ฝั่งชัดเจนค่ะฝั่งที่เป็นคัสโตเมอร์คือเป็นลูกค้าซื้อแพ็กเกจรายเดือนนะคะแล้วเราก็เอาสัญญาณการเทรดเอาไอเดียเทรดนะคะไปสามารถทำกำไรในตลาดได้นะคะแล้วก็คนที่ต้องการทำการตลาดก็คือกลุ่มที่เรียกว่า IBO นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นมนุษย์มหัศจรรย์นะคะเพราะพอร์ตของเขาจะไม่ได้เริ่มต้นที่ร้อยเหรียญหรือว่า 1,000 เหรียญ นะคะเพราะกลุ่มที่ทำ IBO เนี่ยก็จะมีรายได้จากการทำการตลาดมาเติมพอร์ตนะคะซึ่งวันนี้นะคะใครที่ได้เห็นตัวเลขในพอร์ตนะคะเราจะเห็นว่าโอ้โหนะคะแม่เจ้านะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานพาคุยกับพี่เกสนะคือแบบแอบคือพี่เกสเขามีเงินที่เขา MM ไว้อย่างดีแล้วนะคะมีเงินที่เขา MM หมายถึงว่าเขาบริหารความเสี่ยงของเขาแล้วอะนะคะแล้วก็เขาลองใส่ตัวเลขเข้าไปประมาณ 500,000 บาทนะคะเงินต้นประมาณ 500,000 บาทนะคะก็กดว่านะคะถ้าลองเทรดโดยการใช้เทคนิคของอาจารย์เอกซึ่งอาจารย์จะไม่ให้เทคนิคเราในการใช้สัญญาณ IM ให้มันทำเงินแบบมีประสิทธิภาพแล้วประสิทธิผลแล้วผลลัพธ์นี่แบบทิ้งฝุ่นไปเลยใครที่เทรดฟิวเจอร์แล้วบอกว่าเทรดฟิวเจอร์แล้วรวยเร็วรวยแรงนะคะเจอสูตรนี้เข้าไปบอกตลาดเพราะถ้าคนที่จะทำการตลาดคือเราต้องจ่ายค่า IDO ต้องอัปเกรด IDO อีกประมาณ 16.7 นั้นนะคะสำหรับคนที่จะสมัครเป็นทำการตลาดให้บริษัทฉะนั้นวันนี้เราต้องกำหนด position ตัวเองให้ชัดเจนนะคะว่าเราจะเป็น customer อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวฟังสูตรอาจารย์แล้วเราจะรู้ค่ะว่าฉันจะเอาอะไรกันแน่วะคือรู้สึกว่าถ้าเป็น IPO มันต้องแบบพอร์ตมันต้องใหญ่แล้วมันต้องเร็วกว่านี้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องลองฟังให้จบก่อนสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเป็น customer อย่างเดียวหรือว่าจะเป็น IPO นะคะที่นี่จะไม่มีครึ่งๆกลางๆนะคะคือเป็น customer ก็เป็นลูกค้าค่ะใช้สัญญาณเทรดให้คุ้มนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะ set indicator ให้ครบก่อนนะคะอย่าแบบว่าใจร้อนนะคะพอบางคนเข้ามาเนี่ยคือคนไทยนะคะนิสัยคนไทยพาจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราเข้ามาเทรดหรือว่าเข้ามาลงทุนในตลาดจริงๆเนี่ยเราจะชอบใช้นิสัยเหมือนเล่นกันนะคะโดยการที่ไม่ MM ไม่บริหารเงินนะคะอันนี้คืออันตรายมากบางเคสนะคะมีทักมาหลังไมค์บอกว่าผมกู้มาลงทุนนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นทีมงานพานะพาจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าอยู่ข้างหน้านี่คือฟาดได้ฟาดไปแล้วนะคืออย่าได้ยินอีกนะอย่าไม่ได้ยินอีกนะคะว่าทีมงานใครนะคะบอกว่าเฮ้ยเห็นสัญญาณของ IM แล้วแบบอยากลองอยากเทรดนะคะเดี๋ยวผมไปกู้เพื่อนมาลงทุนอย่าให้เห็นนะคะเพราะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์เอกเนี่ยจะมาย้ำมากๆในเรื่องของ mindset ของการบริหารพอร์ตการ MM พอร์ตของเราทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะแล้วก็พอร์ตที่มันเทรดแบบมีวินัยทำกำไรอย่างน้อยวันละ 2% เนี่ยมันสามารถทำได้ยังไงนะคะจากสัญญาณของ IM Academy นะคะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ได้เข้ามาอยู่ใน IM Academy เนี่ยพาบอกเลยว่าโอ้โหคือหลังจากนี้นะคะถ้าคุณไม่ตัดสินใจเริ่มต้นแล้วก็ไม่ลงมือทำนะบอกเลยว่าคุณจะตกขบวนรอบนี้ยาวแบบยาวมากๆนะคะคือนะคะนะคะบอกให้ทุกคนตั้งใจเรียนเพราะว่าอาจารย์นะคะโค้ชพี่เอกเนี่ยคิวยาวมากแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะคะยังไม่รับประกันเลยว่าถ้ามาสอนวันนี้เสร็จเนี่ยอาจารย์จะว่างคิวให้พวกเราอีกวันไหนนะคะเพราะอาจารย์เอกเนี่ยมีลูกศิษย์เป็นพันคนนะคะทุกคนเนี่ยต้องจ่ายค่าเรียนกับอาจารย์นะแต่ว่าคน IM Academy เนี่ยเราจะได้รู้สูตรนี้นะคะ เป็นคนแรกเลยนะคะสุดยอดไหมนะคะนี่คือความโชคดีมีบุญมากของคน IM Academy นะคะเราจะได้รู้สูตรนี้นะคะเราจะได้รู้สูตรนี้ก่อนคนอื่นเลยแล้วเราจะรวยจริงนะคะรวยจริงในตลาดจริงนะคะสูตรนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินจากที่อื่นมาจากแพลตฟอร์มจากบริษัทนะคะหลายคนนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะใช้สูตรผิดที่ชีวิตเปลี่ยนนะคะแต่วันนี้นะคะเราเอาสูตรนี้มาใช้ในตลาดจริงนะคะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจารย์โชว์อาจารย์เอาพอร์ตให้ดูเลยนะคะเมื่อวานอาจารย์เล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้พวกเราฟังก่อนนะคะอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวอาจารย์เข้ามาแล้วนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังนี้เลยค่ะอาจารย์บอกว่าคุณพาครับคือตอนที่อาจารย์เนี่ยยังไม่ได้ใช้สัญญาณของ IM นะ
ยังไม่รู้จัก IM คืออาจารย์เพิ่งรู้จัก IM ได้ประมาณถึง2อาทิตย์หรือยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะคะแต่ยังไม่ถึง2อาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็จะเป็น P1000 แล้วค่ะวันนี้ก็น่าจะคอมพลีท P1000 แล้วเรียบร้อยนะคะคืออาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เพิ่งเริ่มปั้นพอร์ตนะคะจากเงิน 3,000 เหรียญ 3,000 เหรียญก็ถ้าคูณ32ไทยบาทก็ประมาณ 100,000 นิดๆนะคะ3,000เหรียญ นะคะคูณ32ไทยบาทนะคะก็กลายเป็นเงินประมาณ 100,000 นิดๆนะคะอาจารย์ก็ให้ดูค่ะว่าอาจารย์เทรดแบบมีวินัยอาจารย์เทรดแบบมีวินัยนะคะเทรดทุกวันนะคะแล้วก็ทำกำไรอย่างน้อยเนี่ยวันละ 2% ขนาดตอนนั้นนะคะตอนที่อาจารย์ยังไม่ได้ใช้สัญญาณของ IM ยังไม่ใช้ Harmonic Pattern ยังไม่ได้ใช้ Swap Coin ยังไม่ได้ใช้ Scalper อาจารย์ยังทำได้แบบนี้ผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ 3,000 เหรียญกลายเป็นเงินถามนะใครที่เป็นเทรดเดอร์นะคะที่เข้ามาฟังวันนี้มีใครที่ทำได้เหมือนอาจารย์หรือเปล่านะคะถ้ายังนะคะให้เราตั้งใจฟังสูตรของอาจารย์ให้เราฟังเทคนิคของอาจารย์ใครจะเอาไปปรับใช้ใครเห็นว่าเฮ้ยเทคนิคนี้เวิร์คนะคะเราอยากเทรดแบบมีวินัยอยากปั้นพอร์ตแบบนี้แหละนะคะแล้วเราอยากมีผลลัพธ์แบบอาจารย์ก็ลองฟังเทคนิคของอาจารย์ไปใช้ได้ส่วนใครที่ฟังแล้วโอเคเทคนิคนี้เราไม่ชอบเรายังชอบสายซิ่งชอบสายจวดชอบเทรดฟิวเจอร์เหมือนเดิมก็ตามสะดวกนะคะให้เราฟังเอาความรู้นะคะแล้วก็เอาเทคนิคที่ได้เนี่ยไปปรับใช้นะคะเพราะอาจารย์ใช้เวลาปั้นพอร์ตนะคะในระยะเวลาไม่ถึง4เดือนประมาณ4เดือนนะคะเงิน 3,000 เหรียญ นะคะให้ทายค่ะเงิน 3,000 เหรียญวันนี้กลายเป็นเงินเท่าไหร่นะคะให้พวกเราทายตัวเลขมีใครจะถูกหวยมั้ยวันนี้สายจวดเข้ามาเขาจะชอบเรียกว่าสายจวดนะคะสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์เนาะมันจวดไงมันแป๊บเดียวรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องว่าล้างหรือว่ากำไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 30,000 เหรียญยังน้อยไปค่ะนะ 30,000 เหรียญยังน้อยไปนะคะทุกคนมีคนแอบรู้นะคะ 53,000 แสดงว่าดูในกลุ่มไลน์นะคุณได้อ่านไลน์กลุ่มทันทีนะคะรู้เลยว่าใครตอบผิดตอบถูกเนี่ยนะคะอ่านไลน์กลุ่มหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะนะคะก็คืออาจารย์ใช้เวลาปั้นพอร์ตจากเงิน 3,000 เหรียญ นะคะเทรดในคู่หลักๆเทรด BTC ETH แล้วก็ BNB Link ประมาณนี้อาจารย์จะเทรดคู่เหรียญหลักๆนะคะแต่ก่อนคืออาจารย์ยังไม่รู้จักสัญญาณของ IM นะคะอาจารย์ก็แชร์ให้ฟังว่าโหยิ่งถ้าได้รู้จักสัญญาณของ IM เนี่ยแล้วมันมีความแม่นยำแบบเนี้ยอาจารย์บอกว่า 80% เลยนะ 80-90% ของ IM นะคะคือความแม่นยำของสัญญาณนะคะมันก็ยิ่งทำให้สูตรเนี้ยเนี่ยมันสตรองมากขึ้นค่ะทุกคนสตรองในความรวยมากขึ้นนะคะโอเวอร์เทรดหรือเปล่าโอเวอร์เทรดสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์เนาะจากเงิน 3,000 เหรียญ นะคะกลายเป็นเงิน 53,000 กว่าเหรียญ นะคะทุกคนหรือถ้าคูณ32ไทยบาทก็ประมาณ 1,700,000 บาทจากเงิน 3,000 เหรียญ นะคะกลายเป็นเงิน 1,700,000 บาทในระยะเวลาไม่ถึง4เดือนบอกเลยค่ะว่าเทคนิคนี้นะคะสายฟิวเจอร์นะคะเทรดแบบไม่เห็นฝุ่นนะคะถ้าใครที่ใช้วิธีนี้ใช้เทคนิคนี้ของอาจารย์นะคะคือนะคะสุดยอดไหมคะจากเงิน 3,000 เหรียญกลายเป็นเงินเกือบ2ล้านบาทในระยะเวลาไม่ถึง4เดือนคือบอกแล้วนะคะว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์ตัวจริงเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเยอะหรอกนะคะเขาเอาพอร์ตให้ดูเลยนะคะโชคดีหน่อยที่เป็นทีมงานของพาพาก็มีโอกาสได้ดูพอร์ตแล้วก็ได้เห็นเทคนิคของอาจารย์เนาะโอ้ยอาจารย์คืออะไรเนี่ยทำไมคือหนูนั่งไม่ติดแล้วหนูหัวร้อนแล้วจากไม่ได้โฟกัสในการเทรดทุกวันเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คือเทรดบ้างไม่ได้เทรดบ้างแล้วก็เทรดแบบมีวินัยไม่MMอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้อาจารย์ทำแบบนี้เนี่ยมันข้อสุดยอดเลยนะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ลองปั้นแบบหลายพอร์ตนะคะสักประมาณ 3-4 พอร์ตนะคะที่กำลังเริ่มทำอยู่ตอนนี้นะคะใครอยากได้แบบนี้บ้างใครอยากได้แบบนี้บ้างกดเลข9มาให้พารัวๆค่ะเดี๋ยวถ้าเลข9ไม่ครบทุกคนนะวันนี้เข้ามาประมาณ 2,000 คนนะถ้าเลข9มาไม่ครบทุกคนพาไม่ให้อาจารย์มาบอกพวกเราพาจะบอกให้อาจารย์ไปบอกอาจารย์ไปบอกลูกศิษย์อาจารย์พอไม่ต้องมาบอกคน IIM หรอกคน IIM ไม่อยากรวยพูดอะไรก็แบบไม่หือไม่อือนะคะไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยไม่หือไม่อือแล้วก็ไม่ทำไม่ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะพาจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ไปสอนลูกศิษย์อาจารย์พอไม่ต้องให้คนอื่นมารู้นะคะสูตรนี้เดี๋ยวรวยเงียบๆนะคะรวยในทีมก็พออะไรอย่างงี้ดีมั้ยนะคะมาค่ะ999นะคะ999มารัวๆค่ะอาจารย์ที่เอกเข้ามาในซูมหรือยังเอ่ยถ้าเข้ามาแล้วเปิดไมค์หน่อยนะคะขอดูก่อนนะคะวันนี้คนเข้ามาเยอะ214ท่านนะคะเป็นประวัติศาสตร์ของซูมนะคะทุกคนชอบความตื่นเต้นนะทุกคนชอบความรวยนะอาจารย์เอกเข้ามาหรือยังคะถ้าเข้ามาเปิดไมค์ให้พาหน่อยเข้ามาหรือยังสงสัยเลข9มาน้อยไปอาจารย์ก็เลยยังไม่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตามอาจารย์ก่อนโอเค
อาจารย์น่าจะเข้ามาแล้วแหละครับเข้ามาแล้วครับโอเคโอเคค่ะทุกคนทักอาจารย์เข้ามาในซูมของเราเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้พวกเราทุกคนนะคะส่งสติกเกอร์นะคะกดรูปหัวใจรัวๆนะคะมาให้อาจารย์ที่เสียสละเวลามาแบ่งปันนะคะเทคนิคให้กับพวกเราซึ่งเทคนิคนี้นะคะพาจะบอกพวกเราไว้ก่อนว่าใครที่เห็นว่าเทคนิคนี้เหมาะสำหรับเรานะคะเราอยากจะปั้นพอร์ตแบบนี้โดยการใช้เทคนิคของสัญญาณของ IM แล้วก็ไปประกอบการตัดสินใจของเรานะคะก็ให้เราตัดสินใจแล้วก็บริหารพอร์ตของเราโดยการใช้เทคนิคของอาจารย์ได้เลยส่วนใครที่มีเทคนิคที่เทพอยู่แล้วก็ฟังไว้เป็นเขาเรียกอะไรฟังไว้เป็นน้ำจิ้มนะว่าเฮ้ยเทคนิคนี้มันสามารถเทรดแบบมีวินัยแล้วเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันทั้งคืนนะคะเพราะเทคนิคของอาจารย์เทรดไม่เกิน3คู่ต่อวันแต่ทำกำไรผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนแบบที่ให้เราดูนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มก็ได้เห็นพอร์ต Binance ไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพาจะส่งไมค์ให้กับอาจารย์เอกนะคะหัวใจมารัวๆนะคะทุกคนนะคะหัวใจมารัวๆค่ะนะคะแล้วก็อาจารย์คะเดี๋ยวหนูจะกดแชร์สกรีนนะคะถ้าอาจารย์อยากแชร์สกรีนนะคะตาราง Excel แล้วก็ตารางสไลด์การสอนนะคะอาจารย์สามารถกดแชร์ได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะอาจารย์เอกมาแล้วค่ะอยู่กับพวกเราแล้วค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดเจนค่ะชัดเจนเนาะค่ะเดี๋ยวผมกดแชร์สกรีนแล้วกันเนาะกดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะอนุญาตแชร์ให้แล้วค่ะใครยังไม่กดหัวใจมานะคะกดหัวใจมานะคะไม่งั้นอาจารย์บอกว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์สอน15นาทีปิดจบโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์สอนฉลองตำแหน่งใหม่นะตำแหน่ง P1000 นะคะโอเคค่ะอันนี้ทุกท่านเห็นใช่ไหมฮะของมันเป็นสวิปคอยน์เนาะโอเคค่ะอาจารย์แนะนำตัวสั้นๆนิดนึงนะคะอาจารย์แนะนำตัวสั้นๆนิดนึงลืมไปเนาะตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นมากคนเข้ามาเยอะมากหนูบอกอาจารย์แล้ววันนี้คนจะเข้ามาเรียนเยอะมากค่ะก็ปกติก็จะเป็นนักเทรดเดอร์นะฮะแล้วก็มีกลุ่มลูกศิษย์กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ติดตามผลงานแล้วก็ได้ทำการเทรดนะฮะส่วนใหญ่มาสายสปอตนะไม่ได้เล่นฟีเจอร์นะครับไม่ได้เล่นแบบมาร์จิ้นอะไรพวกนี้นะเพราะว่าในส่วนตัวของโค้ชนะฮะบางคนเรียกโค้ชเอกก็ได้อาจารย์เอกก็ได้นะก็มีความคิดว่าการเล่นแบบสปอตอ่ะมันปลอดภัยดีเนาะอาการเหมือนอารมณ์เหมือนเราซื้อทองคำครับเนาะซื้อทองคำนะฮะเราซื้อทองคำมาในราคาปีที่แล้ว 32,000 ตอนนี้ราคามันร่วงอยู่ที่ 24,000 25,000 นะฮะแต่เราเอาห้อยคออยู่บาทหนึ่งสมมติบาทหนึ่งเนาะเรารู้สึกตกใจไหมฮะคุณพาตกใจไหมครับราคามันร่วงจาก 32,000 เหลือ 25,000 ถ้าเป็นทองคำหนูไม่ตกใจค่ะแล้วคริปโตเคอเรนซีมันร่วงจาก2ล้านมาเหลือ1ล้านกว่าๆทำไมตกใจกันจังปีที่แล้วลองไปดูสถิติได้เลยนะครับนะฮะผมว่าน่าจะประมาณ 300,000 มั้งนะเนาะปีที่แล้วนะของวันนี้นะฮะไปดูสถิติได้เลยครับน่าราคาน่าจะประมาณ 300,000 นะจริงๆแล้วนะฮะถ้าเราเทรดแบบกองทุนนะอันนี้เป็นเทคนิคการเทรดแบบกองทุนนะครับเนาะโดยใช้การ money management นะครับเนาะถ้าใช้การเทรดแบบกองทุนท่านจะไม่กลัวเลยฮะยิ่งราคาตกยิ่งยิ้มเลยยิ่งยิ้มหวานเลยนะฮะท่านเชื่อไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะว่าเทคนิคการเทรดแบบกองทุนเขาทำแบบไหนเนาะแล้วก็การ money management นะฮะในพอร์ตของเราสำคัญแค่ไหนนะครับเนาะแล้วก็ทางโค้ชก็ได้เสริมเกี่ยวกับการก็เห็นน้องๆหลายท่านชอบเล่นฟิวเจอร์เนาะเพราะว่ามันได้ตังไวดีใช่ไหมฮะโค้ชลองใช้เทคนิคนี้นะครับก็ประมาณ3เดือนน่าจะทิ้งพวกเล่นฟิวเจอร์ไปเยอะพอสมควรนะลองไปใช้ดูนะครับเนาะใช้เทคนิคนี้ดูนะครับจริงๆก็ซุ่ม เล่นเทคนิคแบบนี้มาก็ระยะหนึ่งละนะครับเนาะแล้วก็พอได้ผลก็เริ่มส่งต่อกับลูกศิษย์ลูกหาที่เขามาเรียนด้วยนะฮะแต่ในส่วนของโค้ชจะไม่ได้ทำพวกวิดีโอลง YouTube นะครับเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรู้จักกันแล้วก็มาเรียนกันนะฮะก็หลายร้อยคนนะฮะก็สอนมา2ปีกว่าละนะประสบการณ์การเล่นของโค้ชนี่ก็เรียกโค้ชแล้วกันเนาะง่ายดีนะฮะประสบการณ์เล่นของโค้ชก็เล่นมาตั้งแต่ปี2017นะฮะช่วง
ประมาณปลายปีเนาะก็มีประสบการณ์มาก็4ปีกว่าละนะครับเนาะทำยอดจากการเล่นนะฮะทำยอดจากการเล่นทั้งส่วนตัวนะฮะเกี่ยวกับซื้อมาขายไปนี้ก็น่าจะประมาณ20กว่าล้านนะครับโอเคครับนะฮะเดี๋ยวเขาจะแชร์นะฮะจะแชร์เกี่ยวกับแป๊บหนึ่งเนาะเนี่ยครับอันนี้ในพอร์ตนะฮะเขาจะแบ่งเป็นรายได้เป็นพอร์ตเลยนะอันนี้พอร์ตซื้อกินซื้อใช้นะครับเนาะซื้อกินซื้อใช้นะครับเขาจะช่วงนี้นะฮะอันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาดได้เนาะถ้าสภาพตลาดตามปกตินี้ก็จะแบ่งเป็นบิตคอย 25% BNB 25% แล้วก็เอาคอยนะฮะตอนเอกค่ะภาพมันไม่ขึ้นอะไรนะภาพมันไม่ขึ้นตอนนี้มันภาพมันขึ้นที่ Swap Coin ที่ Scalper อีกครั้งนะคะแป๊บนึงค่ะถ้าเราสลับไปตรงไหนฮะคุณพาสลับภาพให้เราเปิดหน้าที่เราจะเปิดได้เลยค่ะตอนนี้มันอยู่หน้าที่ Scalper ค่ะอาจารย์ลองเปิด Scalper เนาะใช่ตอนนี้มันอยู่หน้า Scalper อาจารย์ไปเปิดใน PowerPoint ใช่ไหมคะครับผมทีนี้กดแชร์สกรีนนะคะกดแชร์สกรีนแล้วก็ไปที่ PowerPoint เหรอคะแป๊บค่ะพอดีมันสลับกันค่ะลองกด Stop Share ก่อนกด stop share ก่อนก็ได้ค่ะแล้วแชร์ใหม่วันนี้ปกติจะใช้ Google Meet บอกแล้วค่ะอาจารย์มันต้องอัปเกรดห้องเพราะว่า Google Meet มันได้แค่100ใช่แป๊บนึงเนาะกด stop share แล้วก็แชร์ใหม่ค่ะน้องคนบอก stop share ใช่ค่ะมันจะมีคำว่า stop share แป๊บนึงค่ะวันนี้ห้องแตกค่ะอาจารย์จริงๆอาจารย์โค้ชอาจารย์เอกบอกว่าขอเป็นอาทิตย์หน้านะแต่พอพาไปอ้อนวอนอาจารย์มาบอกว่าขอวันนี้นะอาจารย์ก็เตรียมครับเพราะว่าทำสไลด์ไม่ทันเนาะเพราะว่าในกลุ่มIMต้องเป็นสไลด์แบบนี้ค่ะแต่ top share เดี๋ยวผมหาไม่เจอแต่ข้างล่างมีไหมคะจะเป็นปุ่มแท็บสีแดงๆค่ะแดงๆสีแดงๆมันน่าจะอยู่ตรงใกล้ๆฟังก์ชันซูมอะครับอาจารย์แล้วก็ลองหาแท็บเขียวๆน่าจะมีคำว่า stop แท็บเขียวๆเจอไหมคะเรื่องนั้นเดี๋ยวลองอันนี้ใหม่อ่ะทีนี้อาจารย์ลองกดใหม่เลยโอเคครับเดี๋ยวแชร์ใหม่ใช่ไหมใช่กดแชร์ใหม่ค่ะโอเคกดแชร์ใหม่ได้ไหมคะได้แล้วโอเคนะฮะอันนี้คือการแบ่งพอร์ตของผมนะฮะการแบ่งพอร์ตของผมในการใช้การ Money Management ในช่วงนี้นะฮะผมจะถือครอง Bitcoin ประมาณ 25% นะครับเนาะ BNB ประมาณ 15% แล้วก็ Altcoin อย่างพวก Ethereum Link LDC เหรียญหลักๆนะฮะก็ประมาณ 15% แล้วก็จะมีเงินสดอยู่ที่ 45% นะตอนนี้ดูตารางล่าสุดรู้สึกว่ามันจะไปแตะ 32,000 แล้วเนาะราคา Bitcoin ใช่ไหมฮะถ้ามันลงไปถึง 30,000 หรือว่า 29,000 28,000 ท่านเตรียมไว้อย่างนี้ท่านรู้สึกแฮปปี้ไหมฮะถ้าเราเตรียมไว้อย่างเนี้ยเนาะถ้าเราเตรียมเงินเราไว้แบบนี้นะครับเนาะเราจะไม่กลัวตลาดเลยครับเนาะในช่วงที่ตลาดลงสุดๆเนี่ยเรายังสามารถมีเงินซื้อนะครับเรายังสามารถมีเงินซื้อในราคาถูกแป๊บเดียวมันก็ขึ้นครับนะฮะจะเล่นเป็นรายวันก็ได้จะเล่นเป็นจะเล่นเป็นรายวันก็ได้จะเล่นเป็นราย 2-3 วันก็ได้รายวีคก็ได้ครับนะฮะถ้าท่านสามารถแบ่งเงินในพอร์ตของท่านเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้สามารถปั้นพอร์ตได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นพอร์ตซื้อกินซื้อใช้นะฮะไม่ใช่การปั้นพอร์ตแบบ 2% นะฮะแต่ท่านต้องการสโนว์บอลเนาะต้องการสโนว์บอลท่านจะเป็นแบบนี้ครับนะ
ตัวนี้จะต้องเป็นนะฮะการแบ่งไม้ของพอร์ตวินัยนะถ้าท่านมีตังอยู่ 100% นะท่านจะต้องถือครองเป็น USDT ทั้งหมดนะทำไมถึงต้องถือครองเป็น USDT ทั้งหมดเพราะว่าเวลาตลาดขึ้นขึ้นลงลงมันไม่เกี่ยวแล้วครับเนาะเราจะต้องทำการจบไม้นะครับเนาะสามารถทำการจบไม้ภายในวันนั้นนะครับปกติตอนที่โค้ดเล่นนะฮะตอนที่โค้ดเล่นก็วันหนึ่งก็บางไม้ก็กำไรประมาณ 1.2% บางไม้ก็ 2% นะฮะแต่ถัวเฉลี่ยนะฮะถัวเฉลี่ยให้มันได้นะครับ 2% ต่อวันนะครับบางวันก็อาจจะไม่ได้นะแต่บางวันได้เยอะกว่านั้นแต่พยายามถัวเฉลี่ยนะฮะเมื่อเราได้นะฮะแต่ละวัน 2% นะฮะแต่ละวัน 2% นะเราก็นำมาทบต้นนะครับเนาะนำมาทบต้นนะครับเราก็ทำการนำมาทบต้นโดยออกไม้ต่อไปนะครับสมมติว่าวันนี้ท่านมี100เหรียญเนาะท่านก็แบ่งไม้แรกเป็น33 เหรียญนะฮะถ้าเกิดวันนี้ท่านได้กำไรอยู่ 3% นะฮะไม้ต่อไปนะครับนะฮะ 3% เท่ากับ3เหรียญเนาะไม้ต่อไปท่านจะต้องเอามาเพิ่มในไม้นี้นะไม้ต่อไปนะฮะครั้งต่อไปเนาะท่านจะต้องเอากำไรของเหรียญนะฮะในวันต่อไปนะมาเพิ่มไม้นี้มาเพิ่มไม้นี้นะครับแต่ท่านให้ใช้ไม้แรกเสมอนะครับในการออกนะครับในการออกไม้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเราไม่แบ่งไม้นะเราออกไม้แรกไปใช่ไหมฮะปึ้งชนะแล้วเราออกไม้แรกครั้งที่สองนะฮะไม้แรกครั้งที่สามอันนี้ผมเรียกไม้แรกแล้วกันเนาะนะถ้ามาติดรอยปุ๊บท่านยังมีไม้ที่สองรออยู่นะครับท่านยังมีไม้ที่สองรออยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมขอแชร์เข้าไปที่นะเดี๋ยวผมขอเปิดอาจารย์ค่ะสไลด์ที่17อาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้คุยเนาะสไลด์ที่17ครับค่ะเดี๋ยวค่อยพบกลับมาคุยได้ไหมโอเคได้เลยค่ะได้ไหมเพราะว่ามันต้องสอนกันเนาะโอเคได้เลยค่ะคุณพาปิดให้ผมนะเดี๋ยวผมเข้าไปแชร์ใหม่นะใน Google Chrome ได้ค่ะได้ค่ะกดแชร์ได้เลยนะคะอาจารย์ครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหา Google Chrome ไม่เจอโอเคนะฮะอันนี้เห็นชัดใช่ไหมฮะชัดค่ะสกอร์เนาะอันนี้เป็นสัญญาณของ IM ผมว่ามันสุดยอดจริงนะฮะเพราะว่าตามที่เขาบอกเนาะถ้ามันทะลุเส้นสีดำลงมาเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับตอนแรกเป็นแนวรับนะฮะที่บริษัทเขาทำไว้ให้นะครับเนาะเขาก็แจ้งในบล็อกอยู่แล้วว่านะฮะถ้ามันทะลุเส้นนี้มาก็เป็นเซลล์นะฮะเราลองมาวัดดูนะครับว่านะครับถ้าเราเล่นตามสัญญาณของบริษัทวันนี้เราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 8.8% 8.85%ถ้าเราต้องการทำกำไรวันนี้ 2% เป็นเรื่องยากไหมฮะคิดว่าเป็นเรื่องยากไหมครับไม่ยากเนาะใครคิดว่าทำได้ครับนะฮะตามสัญญาณของบริษัทนะฮะแต่สำหรับโค้ดนะฮะสำหรับโค้ดชอบมากครับนะมันค่อนข้างแม่นยำระดับ 80% 90% เลยนะฮะไม่เหนื่อยฮะสมัยก่อนก็ต้องมาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนาะส่วนใหญ่ก็ดู MACD RSIBollinger Band MA Cost อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาประมวลผลในการออกไม้แต่ละไม้นะครับแต่ตอนนี้บริษัทเขาทำให้สำเร็จเลยนะโดยเฉพาะอย่างฮาร์โมนิกเนี่ยนะก็มีความแม่นยำสูงมากนะฮะถ้าจะเล่นสั้นๆก็เล่นพวกเนี้ยฮะนะสกอร์เปอร์เนี่ยเนาะสุดยอดเลยนะครับ
เวลาเล่นนะครับเนาะถ้าเราดูตัวนี้นะถ้าเราดูตัวเส้นสีดำที่บริษัทให้มานะเนาะด้านขวามือของเราเนาะด้านขวามือของเราเขาบอกแล้วว่าให้เซลนะพอเราเซลเสร็จเราต้องการแค่ 2% ใช่ไหมฮะเราตั้งซื้อตั้งขายได้เลยครับนะเนี่ยตั้งซื้อตั้งขายได้เลยนะครับเนาะแต่บางท่านบอกว่าเอ้าคุณเล่นแบบสปอตคุณเล่นแบบสปอตฟังดีนะฮะแล้วคุณจะไปเซลได้ยังไงจริงไหมฮะจริงค่ะเราไม่ได้เล่นฟิวเจอร์เราเล่นแบบสปอตแล้วเราจะไปนี้ได้อย่างไรเนาะจริงๆแล้วนะครับในของBinanceนะฮะเขาจะมีเหรียญนะฮะใน20เหรียญตระกูลใหญ่นะฮะเนาะอย่างพวก Bitcoin Cash Link LTC Ethereum BNB เขาจะมี leverage token ให้อยู่ครับนะ leverage token เนี่ยจะมีเหรียญ up และเหรียญ down นะครับเวลาลงอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นสายฟิวเจอร์เขาจะเล่นช็อตใช่ไหมฮะเขาจะเล่นช็อตใช่ไหมฮะแต่ของเราเล่นเหรียญ down ครับนะเหรียญดาวแทนนะครับยิ่งสัญญาณของ IM มานะสุดยอดมากครับอย่างเงี้ยครับนะฮะลงมาสักแค่นี้คนเล่นเหรียญดาวเลยนะเล่นเหรียญดาวลงมาถ้ามีเวลาอยู่หน้าจอก็ปล่อยมันลงนะฮะปล่อยมันลงเต็มที่ถ้าเป็นเหรียญดาวราคามันจะขึ้นนะราคามันจะขึ้นส่วนเนาะเหรียญดาวเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยอันนี้คือพอร์ตโค้ดนะครับนะพอร์ตโค้ดที่ใช้ปั้นมาใช้เงินอยู่ประมาณ 3,000 เหรียญนะใช้เงินอยู่ประมาณ 3,000 เหรียญนะถ้าเราจะดูเหรียญดาวอยู่ตรงไหนฮะเราคลิกมาตรงนี้นะฮะ Derivative นะฮะแล้วก็มาที่ Leverage Token นะครับนะฮะตัวนี้นะครับเนาะมันจะมีชื่อเหรียญดาวทั้งหมดเลยครับนะฮะประมาณ20เหรียญนะครับกดนับดูเนาะนะ YFI Fuel นะครับSXP นะ TRX EOS Ethereum Bitcoin นะพวกนี้จะมีเหรียญดาวหมดเลยนะประมาณ20คู่เหรียญดอทนะฮะ ADA พวกนี้ครับนะฮะท่านเข้าไปได้นะฮะท่านเข้าไปดูได้นะครับแล้วเราก็เอามานะฮะแล้วเราก็เอามาเล่นในช่วงที่จังหวะขาลงอันนี้สายสปอตนะไม่เกี่ยวกับฟิวเจอร์นะเพราะว่าถ้าเข้าไปเล่นฟิวเจอร์มันเล่นช็อตได้อยู่แล้วนะฮะจังหวะขึ้นก็เล่นลงนะฮะแต่ที่นี่ที่ชอบมากที่สุดนะฮะเพราะว่าเวลาช่วงขาขึ้นนะครับเราเล่นเหรียญอัพคู่ไปด้วยนะครับเล่นตัวแม่ครับเนาะสมมุติเราเล่น Bitcoin Cash เนาะ BCH นะฮะเราเล่นเหรียญแม่ไปใช่ไหมเราเล่นเหรียญอัพคู่ไปด้วยฮะเพราะว่า Leverage Token เนี่ยมันจะคูณ 1.7 นะมันจะบอกมาเลยนะมันไม่เท่ากันนะอย่าง YFI นี่ก็ประมาณ 2.38xนะครับเนาะความหมายของมันก็เหรียญแม่ขึ้นไป 1% นะฮะ YFI up เนี่ยถ้าเราเล่น YFI นะ YFI up นี่ก็ขึ้นไปประมาณ 2.3% นะเล่นง่ายครับนะฮะทดลองเล่นดูนะครับเนาะเนี่ยครับเหรียญดอทเหรียญใหญ่ๆอ่ะที่เรารู้จัก XRP ก็มี XLM ก็มีนะครับนะอาจารย์เราใช้ตัวอาจารย์ค่ะก็คืออย่างเมื่อกี้เราดูสัญญาใน scalper ใช่ไหมเราดูคู่ BTC มันทำกำไรฝั่งลงถ้าสมมติเราเทรดในฟิวเจอร์เนี่ยเราจะไปเล่นฝั่งช็อตแต่ถ้าเรามาเล่นเหรียญดาวเนี่ยเราต้องเล่นเหรียญ BTC ดาว BTC ดาวอ๋อค่ะโอเคเราเล่นเหรียญ BTC ดาวโอเคราคามันจะขึ้นนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูละกัน BTC ดาวข้างล่างก็ส่วนมากเล่นกันแบบง่ายๆเนาะเราก็มาตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็มาเลือกคู่ตรงนี้ครับเนาะเลือกคู่ BTC DAO นะฮะนะครับนะฮะพอมันขึ้นมาก็คลิกเนี่ยมันจะตรงข้ามกับนะฮะเห็นไหมมันจะตรงข้ามกับเห็นราคาไหมฮะมันจะตรงข้ามกับตัวกราฟมันอาจจะตรงข้ามกับตรงข้ามกับตัวเหรียญมาสเตอร์หรือเหรียญแม่มันนะถ้าเวลาบิตคอยลงนะฮะเราดูกราฟของอย่างของไอเอ็นมิกกี้ใช่ไหมฮะตัดเส้นดำลงมาใช่ไหมฮะเรามาเล่นเหรียญดาวได้เลยมันก็จะพุ่งขึ้นสุดนะแล้วก็มันเป็นเราก็เข้าซื้อไว้อย่างนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับ
เลเวอเรจโทเค็นนะครับแล้วมันก็เมื่อกี้เราดูประมาณ 2.3% เนาะนะมันก็จะถึงมันจะบิงโก้เร็วมากครับมันจะวินเร็วกว่าเหรียญมาสเตอร์หรือเหรียญแม่มันนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงจังหวะบิตคอยพุ่งขึ้นเนี่ยเราเล่นเหรียญอัพคู่กับเหรียญธรรมดาได้นะอันนี้สำหรับสายสปอตนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นแบบฟิวเจอร์เนาะความปลอดภัยของมันคืออย่างตัวนี้ก็ตัวแม็กดีก็เริ่มจะลงมาแล้วนะฮะถ้าเกิดเราลืมดูเนี่ยถ้าเกิดมันลงมาเนี่ยฮะมันไม่ถึงขั้นล้างพอร์ตเหมือนฟิวเจอร์ครับนะเนาะมันไม่ถึงขั้นล้างพอร์ตเหมือนฟิวเจอร์นะฮะมันเป็นเหรียญนะฮะเป็นเหรียญเลเวอเรจโทเก้นนะฮะแต่เหรียญเลเวอเรจโทเก้นเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับนะฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากไบแนนซ์เขาสร้างขึ้นมานะครับแล้วเขาเอาเงินไปวางทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งช็อตกับฝั่งรองกับฝั่งช็อตนะครับแล้วเขาคำนวณเป็นราคาของเหรียญเลเวอเรจโทเก้นขึ้นมานะครับมันมีค่าธรรมเนียมแต่ละทุกๆ8 ชั่วโมงเหมือนกันฮะแต่น้อยมากดูฮะไม่ค่อยเยอะครับเนาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเคยถือข้ามประมาณสัปดาห์หนึ่งก็ไม่กระเทือนเท่าไหร่นะโดนค่าธรรมเนียมกระติดเดียวเองนะเพราะช่วงมันกระชากแรงๆบางทีเราไม่ได้อยู่หน้าจอใช่ไหมเรากะว่ามันขึ้นกะกำไรเยอะๆเนี่ยตั้งแต่นั้นมานะฮะเวลาโค้ดเล่นนะครับเวลาโค้ดเล่นโค้ดจะเล่นประมาณเนี้ยกำไร 2% นะกำไรอยู่ 2% ประมาณเนี้ยนะประมาณ 2% นะครับประมาณเนี้ยนะเมื่อได้กำไร 2% แล้วก็เอามาทบต้นนะครับเนาะเอามาทบต้นนะครับแล้วก็เล่นไม้ต่อไปนะฮะอาจารย์ประโยชน์ของขยายความคำว่าทบต้นกำไรทบต้นที่อาจารย์ปั้นพอร์ตวันละ 2% ได้อีกนิดนึงนะค่ะกำไรทบต้นก็คือหมายถึงว่าหลังจากเราแบ่งไม้แล้วใช่ไหมฮะเวลาสมมุติว่าเรามีเงินอยู่หมื่นหนึ่งแล้วกันเนาะไม้แรกที่เราจะออกคือ 3,300 บาทนะครับหลังจากเราเสร็จภารกิจไม้แรกนะฮะได้กำไร 2% แล้วนะเราก็เอามาทบต้นนะฮะทบต้นให้ไม้แรกที่เราจะออกนี่แหละเนาะออกเป็นไม้ต่อไปครั้งต่อไปนะฮะกำไรมันก็จะออกมาตามตารางตัวนี้ฮะเนาะมีใครไม่เข้าใจมั้ยครับอันนี้มันค่อนข้างบางท่านฟังอาจจะงงอยู่เลยนะเดี๋ยวดูตารางน่าจะเข้าใจเนาะว่าต้องดูตารางเดี๋ยวผมแชร์ตารางเห็นตารางไหมฮะยังค่ะเดี๋ยวหนูปิดไม่เห็นเดี๋ยวปิดแชร์สกรีนก่อนครับโอเคนะคือเทคนิคของอาจารย์นะคะอาจารย์จะเทรดแบบสปอตอย่างเดียวนะคะไม่ได้เทรดแบบฟิวเจอร์เลยนะคะอันนี้ไม่เทรดแบบฟิวเจอร์เลยค่ะเพราะว่ามันมีเหรียญหน้าเปลี่ยนดาวให้เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับสมมติว่าท่านมีเงินอยู่10,000นะครับท่านมีเงินอยู่10,000นะฮะเราทำกำไรจากเงิน10,000เนี่ยให้ได้วันละ 2% นะฮะเราจะได้แค่200เองนะถ้าสายฟีเจอร์เขาจะไม่มองเลยนะเพราะว่าเป็นเงินน้อยมากนะครับเดือนแรกนี่ถ้ามาจากสายฟีเจอร์บอกว่าจะคือจะอัดมากเลยนะครับเพราะมันได้น้อยมันไม่สะใจนะแต่ท่านดูครับจากหลังจากท่านทบต้นนะเอากำไรทบต้นไม้ต่อไปทบต้นนะฮะ30วันท่านได้เท่าไหร่ล่ะมาที่18,000นะฮะ60วันนะฮะ60วันนะครับท่านมาที่32,000แล้วฮะจากทุนแค่10,000นะฮะ90วันนะครับ90วันนะคือ3เดือนสามเดือนค่ะ59,000นะครับเนาะจากเงิน10,000บาทเป็น59,000ค่ะ120วันนะครับ120วันท่านไปอยู่100,000หนึ่งแสนเจ็ดพันกว่าบาทเนาะลองทายฮะ365วันมันจะจบประมาณเท่าไหร่เอาแค่วันละ 2% นะลองทายตัวเลขดูได้นะคะใครรู้ลองทายดูครับอันนี้คือพลังของเพื่อนเพื่อนลองทายดูเนาะพลังคือตัวเลขมันเป็นเขาเรียกอะไรตัวเลขมันไม่หลอกเรานะคะนี่คือเป็นการคำนวณโดยใช้ตัวเลขเลยแล้วก็ที่อาจารย์คำนวณให้เราดูว่าเราสามารถทำกำไรอย่างน้อยเนี่ยวันละ 2% โดยการใช้สัญญาณของ IM เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากง่ายมากครับสัญญาณ IM น่าจะทำกำไรถึง 4-5% ต่อวัน
ทำให้อะไรเกิดขึ้นกับมันสามารถล่นระยะเวลานะครับล่นระยะเวลาที่เราจะถึงเป้าหมายได้นะฮะสมมตินะฮะเราทำไปเนาะ365ไม้ตอนนี้ไม่พูดถึง365วันแล้วหลังจากรู้จักไอ้เราเรียกว่า365ไม้แล้วกันนะถ้าลงทุน 10,000 ฮะท่านจะจบอยู่ที่เนี่ยครับ13ล้านนะครับกรี๊ด13ล้านจากเงิน 10,000 บาทนะทุกคนใจเย็นๆจากเงิน 10,000 บาทครับถ้าท่านใช้สัญญาณจาก IM นะครับถ้าท่านใช้สัญญาณจาก IM นะมันจะกลายเป็น365ไม้ท่านอาจจะใช้เวลาไม่ถึงปีนึงนะครับเนาะค่ะมาดูพอร์ตนี้ครับ 100,000 บาทครับเนาะต้นที่เงิน 100,000 บาทที่อาจารย์ทำเนาะครับ100,000 บาทอันนี้ทำทั้งสองเลยฮะพอร์ต 10,000 กับพอร์ต 100,000 เดี๋ยวเปิดจริงๆให้ดูนะครับเริ่มต้นที่ 100,000 นะครับเรามาดูกัน365ไม้เหมือนเดิมไม่ใช่365วันนะคะทุกคนสามไม่เราหารสิเพราะว่าวันหนึ่งเราบอกว่าเราจะเล่นวันละ2ไม้ใช่ไหมเมื่อวานอะวันละ2ไม้ก็หาร2ก็เท่ากับ6เดือนเย็นๆอันนี้คือให้เห็นแบบเอาตีอย่างน้อยเลยวันละ 2% แม่ก็จะจบอยู่ที่137ล้านนะครับอันนี้คือเริ่มต้นที่ 100,000 บาทแต่บอกได้เลยว่าท่านจะต้องใช้สัญญาณจาก IM นะฮะเท่านั้นมันจะชัวร์จะชัวร์มากๆครับเนาะเพราะว่าถ้าเราไปอยู่อะไรนะครับอาจารย์ใช้ทางเฟรมที่ชัวร์ที่สุดก็คือ1ชั่วโมงครับกับ30นาทีนะฮะสลับกันใช้ฮะแล้วแต่คู่แล้วก็เข้าไปดูแม็กดีบ้างอะไรบ้างนะเนาะใช้บริเจอร์แบนประกอบด้วยแล้วก็ MACD RSI ด้วยใช้อินดิเคเตอร์พื้นๆนี่แหละครับเพราะว่าสัญญาณจาก IM ค่อนข้างแม่นยำนะค่อนข้างแม่นยำแล้วปกติเวลาเล่นนะฮะเอากำไรน้อยอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะบางทีมันพุ่งขึ้นไปถึง 7-8% ช่างมันครับอย่าไปเสียดายมันเนาะก็คืออาจารย์เอาสัญญาณจาก IM มาแล้วก็มากรองเพื่อที่จะคัดเลือกอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าสัญญาณมาแล้วออกหมดออกหมดไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับก็คือประกอบจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยใช่ไหมครับเราต้องมีการมันนี่แมเนจเมนต์เลยฮะเนาะเงินมีเท่าไหร่แบ่งเป็น3ไม้นะแล้วก็เอาไม้แรกออกไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดบังเอิญนะอย่าง 2-3 วันก่อนน่าจะมีดอทนะดอทที่มันที่บริษัทให้สัญญาณมาแล้วมันก็ผิดทางไปเนาะก็ไม่เดือดร้อนครับนะเอาไม้2เล่นต่อไม้3เล่นต่อนะฮะเพราะดอทมันก็เป็นเหรียญใหญ่อยู่แล้วเราไม่เราไม่วอรี่อยู่แล้วนะอาจารย์ค่ะหมายความว่าถ้าสมมติว่าเงินต้น 100,000 เหมือนเมื่อกี้ค่ะตารางข้างบนน่ะก็คือเราแบ่งเป็น3กองก็คือกองประมาณ 30,000 กว่าบาทกองละ 33,000 โอเคค่ะอือฮึเผื่อคู่ไหนไม่ไปผิดทางเราจะได้เค้าเรียกว่าไม้แรก 33,000 นะฮะได้กำไรเท่าไหร่บวกให้ไม้เนี่ย 33,000 นะครับออกไม้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าท่านมีเวลาเฝ้าหน้าจอท่านอาจจะออก4ไม้5ไม้เพราะว่าสัญญาณ IM ก็ค่อนข้างให้มาเยอะเหมือนกันเนาะนะค่อนให้มาหลายไม้เหมือนกันแล้วก็เป็นสัญญาณที่เขาอย่างฮาร์โมนิกเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเนาะค่อนข้างแม่นยำนะเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นพลังของเขาเรียกว่าอะไรฮะที่สโนว์บอลใช่ไหมฮะที่เราเคยเล่นคอมพาวด์อินเทอร์เรสต์ค่ะครับสอบถามได้ไหมครับนะครับหรอครับสอบถามได้ไหมครับได้ครับถ้าตัวไม้แรกครับมันบิดทางเราคัดหรือว่าเราทำยังไงกับไม้แรกครับส่วนมากเล่นสปอร์ตจะไม่คัดครับไม่มีการคัดครับก็คือถือรอใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับเล่นสปอร์ตอาจารย์จะเล่นเหรียญคู่หลักๆซึ่งมันจะไม่ได้กังวลเรื่องราคาถูกต้องไหมคะเวลาเราเล่นถ้าไปเล่นเหรียญเล็กถ้าอาจจะโดนลากโดนกระทำชำเรานะฮะต้องเล่นเหรียญหลักอย่างเดียวฮะก็เวลามันฮาร์โมนิกมาแล้วก็ต้องเลือกคู่เข้าใช่ไหมคะใช่ครับเหรียญหลักก็คือในหน้าของเลเวอเรจเลยใช่ไหมครับตัวนั้นคือเหรียญหลักทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับนะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เล่นประมาณ 5-6 คู่ก็คือบิตคอยน์อีเธอเรียม BNB LTC Link นะแล้วก็มีดอทนะ ADA อะไรพวกเนี้ยเนาะอาจารย์มันมีคำถามของคนถามว่าแล้วถ้าในด้านลบราคาผิดทางบ่อยๆเงินก็ไม่มีเงินไปซื้อไม้เพิ่มทำยังไงคะถ้าหมายถึงอะไรฮะ
เขาคงเข้าคู่ผิดนะคะไม่ได้เช็คอินดี้เพิ่มหรือเปล่าก็เลยเข้าคู่ที่มันผิดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติสัญญาณที่ IM ให้มานะฮะตอนนี้เรามีสัญญาณที่ขั้นเทพเลยเนาะจาก IM มานะแล้วเราเอาอินดิเคเตอร์ตามที่น้องอะไรนะน้องแม็กสอนแล้วก็คุณกันสอนใช่ไหมฮะค่ะเอามาประกอบด้วยครับนะฮะคือต้องเช็คเวลาออกมาจะแม่นยำมากขึ้นนะครับเนาะในส่วนตัวของโค้ชจะใช้บริงเจอร์แบนนะฮะบริงเจอร์แบนแล้วก็ใช้ MACD แล้วก็ RSI ใช้3ตัวครับนะฮะในการประกอบก่อนออกไม้นะครับเนาะแล้วก็ไม่รีบออกใจเย็นๆนะครับเพราะว่าในตัวถ้าดูสก๊อปเปอร์สก๊อปเปอร์ก็ใช้ได้นะฮะเพราะเราสัญญาณเราเล่นสั้นๆแค่ 2% ต่อไม้ใช่ไหมฮะสก๊อปเปอร์มันสามารถตอบสนองตัวนี้ได้ฮะไม่จำเป็นต้องเป็นฮาร์โมนิกแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆเนาะอาจจะทำงานประจำด้วยทำรุ่นทำนี้ด้วยนะฮะก็ลองดูฮาร์โมนิกนะฮะค่อนข้างแม่นยำนะครับเนาะดูคู่ใหญ่ๆนะฮะมันก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้ขอสอบถามอีกนิดนึงครับก็คืออาจารย์ตอนนี้คือเทรดพวกคริปโตกับพวกโทเค็นอะไรใช่ไหมครับไม่ได้เทรดตัวที่เป็นคู่เงินที่เป็นฟอเร็กซ์หรือว่าทองอะไรนี้ใช่ไหมครับไม่ได้เล่นครับเล่นอาจารย์มาสายคริปโตอย่างเดียวคริปโตล้วนๆเลยครับนะตั้งแต่2017มานะครับไม่เคยจับฟอเร็กซ์เลยครับเนาะเคยไปเล่นทีหนึ่งปรากฏว่าล้างพอร์ตเรียบร้อยนะโอ้ครับแสดงว่าชอบคริปโตเคอเรนซีครับเหมาะโตใช่ไหมครับเทคนิคอาจารย์นี่เหมาะกับคริปโตเพราะว่าถ้าเป็นคู่เงินนี้อาจารย์อาจจะยังไม่มีข้อมูลในส่วนของใช่ครับถูกต้องครับนะฮะเนาะโอเคคู่เงินก็ไปดูโค้ชท่านอื่นนะฮะที่เขาสอนอยู่นะเดี๋ยวก็ IM Academy จะมีเซียนเข้ามาเยอะนะฮะเนาะจะมีเซียนเข้ามาเยอะมีอาจารย์ที่เข้ามาแบ่งปันอีกเยอะนะฮะอย่างสายที่ผมสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีล้วนๆ 100% เลยนะทำคุกกี้อยู่กับคริปโตเคอเรนซีเลยบอกได้เลยว่าอย่าไปตกใจกับมันนะฮะกับราคาที่มันลงปัจจุบันนะปลายปีแล้วท่านจะร้องว้าวเลยกับราคาที่คริปโตเคอเรนซีมันขึ้นไปถึงนะปีที่แล้วมันแค่ไม่กี่แสนเองนะแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาที่600,000นะพออีลอนมัสเข้ามาขย่มอีกทีหนึ่งก็พุ่งมาถึงล้านกว่าล้านสี่ล้านห้าแล้วขึ้นมา2 ล้านนะครับแล้วก็ตกลงมาก็ประมาณล้านกว่าอยู่นะยังแพงกว่าปีที่แล้วนะครับเนาะถ้าท่านมันนี่แมนเดกเมนนะท่านไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนาะบางท่านเอาแล้วผมจะเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีกำไรทบต้นมีมันนี่แมนเดกเมนท่านต้องแยกพอร์ตนะครับเนาะอันนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมเวลาเราออกไม้นะฮะ1 เดือนแรกถ้าท่านไม่มีความอดทนนะท่านจะอึดอัดมากนะครับท่านอาจจะกลับไปเล่นฟิวเจอร์เหมือนเดิมนะ1 เดือนแรกนะบอกได้เลยครับถ้ามาจากสายฟิวเจอร์นะท่านจะกลับไปเล่นฟิวเจอร์เหมือนเดิมแน่นอนถ้าท่านไม่มีความอดทนนะฮะแต่ถ้าท่านมีความอดทนก็จะเจอกันประมาณนี้ครับเนาะอย่างของโค้ชตอนนี้ก็ของโค้ชตอนนี้ก็สโนบอลมาถึงประมาณนี้ประมาณ1.7 ล้านไหมคะกับประมาณ1.6 ล้าน 1.7 ล้านเดี๋ยวที่ให้ดูมันจะนะครับจากเท่าไหร่อะคะอะไรนะครับจากเท่าไหร่คะจากเริ่มต้นเท่าไหร่คะ100,000 บาทครับแต่แม่100,000 บาทเป็น1.7 ล้านครับกี่เดือนครับอาจารย์มีคนถามกี่เดือนจะตามตารางนี่เลยครับก็คืออาจารย์เล่นตามตารางเลยค่ะเพราะว่าตามตารางเป๊ะวินัยเข้มเลยครับแบบอาจารย์เขาบอกว่าต้องมีวินัยมากๆเลยนะคะถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นไปตามนั้นเลยใช่ครับไม่โกหกเราค่ะคุณจะต้องมีวินัยฮะแล้วก็พอร์ตนี้ห้ามถอนออกนะครับนะคุณจะต้องเล่นจนจบ365 ไม้นะครับอันนี้ไม่พูดถึงวันละมาเจอไอเอ็มเนี่ยมาเจอไอเอ็มนะไม่พูดถึงวันละอาจารย์แล้วต้องบอกว่า365 ไม้ครับผมอาจารย์แล้วเทรดได้ขนาดนี้แล้วมาทำไอเอ็มได้ยังไงอ่ะแล้วรู้สึกยังไงไอเอ็มมันช่วยคนได้เนี่ยจริงไหมเทรดเองช่วยตัวเองใช่ไหมแต่ไอเอ็มช่วยคนอื่นไอเอ็มผลตอบแทนการตลาดมหาศาลนะครับ
ศึกษาดูแผนการตลาดของ IM ให้ดีนะครับถ้าอย่างนั้นรอพอร์ตแสนเหรียญก็ไม่ช้าเกินไปใช่ไหมพอร์ตแสนเหรียญไม่ช้าเกินไปครับอาจจะล้านเหรียญก็ได้นะทำการตลาด IM ก่อนครับถ้าใครไม่มีตังค์นะแล้วก็หรือว่าจะทำพร้อมกันก็ได้ครับเนาะทำพร้อมกันกับไอเอ็มการทำแผนการตลาดยังไงชวนคนโคตรง่ายเลยครับผมก็เปิดพอร์ตผมให้ดูฮะแล้วเขาก็สมัครเลยครับผมไม่ค่อยพูดมากครับบอกแล้วผมได้สัญญาณไอเอ็มมาผมได้แค่เนี้ยก็ของจริงเนี้ยนะไปแน่นมันหลอกกันไม่ได้จริงไหมฮะจะได้ให้กำลังใจน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยเพราะว่าน้องๆก็คือบางคนเทรดไม่มีวินัยค่ะอาจารย์บางคนเทรดไม่มีวินัยแล้วก็ไม่ MM เงินแล้วก็บางทีไปผิดสัญญาณของฮาร์โมนิกบางคู่มันไปผิดทางแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันไม่แม่นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคนอาจจะใหม่มากแล้วก็ใจร้อนมากไม่เช็คอินดี้อินดิเคเตอร์5ตัวหรือว่าของอาจารย์ก็ใช้แม็กนั้นผมถามหน่อยเงิน 3,000 คิดเป็น US ดอลลาร์ประมาณเท่าไหร่3,000 บาทใช่ไหมคะ100เหรียญไหมคะ100เหรียญผมเชื่อว่าเป็นความเป็นน่าจะอยู่ในกำลังของทุกคนเนาะจริงไหมฮะถ้าเราเล่นแบบมีวินัยนะ 3,000 บาทเราเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ365ไม้โดยใช้สัญญาณ IM นะจบอยู่ที่4ล้านโอเคไหมฮะโอเคมากค่ะอาจารย์ค่ะมีคนบอกว่าคำถามเอาไว้ช่วงหลังเดี๋ยวตอนนี้ให้อาจารย์พูดก่อนเดี๋ยว Q&A ได้ครับทุกคนตื่นเต้นมันไม่ต่อเนื่องเนาะโอเคค่ะอาจารย์รันเลยค่ะโอเคผมขอกลับไปที่ตัวขอกลับไปที่ตัว Google นะจะตบนี้ผมโอเคค่ะแชร์ได้เลยค่ะครับผมกลับไปที่ Google เนาะตัวเลขมันไม่เคยหลอกเรานะครับเนาะตัวเลขมันไม่เคยหลอกเรานะฮะตัวนี้เวลาผมให้นะฮะเวลาผมให้หลายๆท่านดูเนี่ยนะเขาบอกว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับเนาะผมก็จะให้ดูตัวเลขนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ตัวเลขไม่เคยหลอกเราแล้วก็ในพอร์ตนะฮะในพอร์ตที่ผมทำนี่ก็จะทำแบบมีวินัยเข้มเลยครับเนาะมีวินัยเข้มเลยแต่บอกได้เลยว่าตั้งแต่เจอ IM เนี่ยโคตรแฮปปี้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างวันนี้ยังไม่ได้ออกนะแต่จะออกละนะฮะเนี่ยเห็นมันตัดมาละจะออกละก็เข้าไปดูแค่การคอนเฟิร์มนะฮะการคอนเฟิร์มของตัวเนี้ยฮะเดี๋ยวมันจะมีกล่องข้อความบอกเราใช่ไหมฮะเราก็สามารถเล่นถ้ามันผ่านสำหรับผมนะฮะถ้าตัวกราฟอ่ะมันทะลุเส้น MA 50ขึ้นไปนะฮะเนาะเราก็เตรียมตัวที่เล่นได้ยิ่งมันทะลุผ่านตัวนี้ไปนะฮะยิ่งมันทะลุผ่านเส้นสีดำเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแนวต้านเนาะแนวต้านทำที่บริษัททำให้อัดไปเลยครับเนาะ 2% ให้ได้แน่นอนครับเนาะขนาดเส้นนี้นะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูบางคนแบบใจร้อนออกเร็วๆเนี่ยอันนี้ก็ได้ 4.4% แหละนะครับแต่มันยังไม่เฟิร์มนะมันยังไม่เฟิร์มกล่องต่างๆที่บริษัทให้มานะครับเนาะแต่ถ้าคุณเอากำไรน้อยๆก็สามารถทำได้ฮะหลังจากกินอิ่มจากอะไรฮะกินอิ่มจากอะไรครับถ้าเล่นสายสปอร์ตอ่ะกินอิ่มจากเหรียญอะไรฮะเมื่อกี้ที่โค้ดบอกไว้ฮะ BTC ดาว BTC ดาวกินอิ่มแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะกินอิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะประมาณถ้านับถึงแค่ตรงนี้ถึงเล่นเส้นสีดำนะก็ 5.8 เกือบ 6% นะตีไป 6% นะแสดงว่าวันนี้ท่านได้อะไรฮะท่านได้3ไม้แล้วใช่ไหมฮะกำไรทบต้นอ่ะจริงนะวันละ 2% มันย่นระยะเวลาท่านนะฮะสัญญาณจาก IM ผมบอกว่าสุดยอดมากนะครับแต่ท่านต้องใจเย็นนะครับนะฮะไม่ใช่กล่องบายกล่องเซลล์มาท่านโป๊ะๆเลยนะดูอินดิเคเตอร์ P
ทียบไปนิดนึงอ่ะโดยส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้ครับทุกท่านครับเนาะถ้าทุกท่านมีตัวดีๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวพื้นฐานตัว MacD นะฮะนะครับใช้ตัว MacD เนี่ยแล้วก็บางทีก็มาใช้ตัวนี้ด้วยนะฮะที่ผมใช้นะตัว Bollinger Band นะครับนะครับใช้พื้นฐานเนี่ยเนาะไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายแต่ทำเงินได้มหาศาลเอาไหมครับใครเอากดก้าวให้หน่อยใช้ความเรียบง่ายเนี่ยพิชิตความเอาค่ะสามารถพิชิตความสำเร็จได้เนาะนะก็ใช้สูตรของเราเข้ามาช่วยด้วยนะเดี๋ยวมาถึงตรงนี้คิดว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจเนาะเนี่ยฮะตัวแม็กดีก็แม่นยำนะอันนี้ใช้ทำเฟรมเราไปดูทำเฟรมนี้ก็ได้อ๋อนี่เป็นทำเฟรม15ทีเนาะมันตัดขึ้นมาเนี่ยก็กราฟก็ขึ้นเนาะถ้าเรากำไรแค่ 2% ง่ายมากครับนะครับอันนี้ก็เกิน 2% ไปละหลังจากแม็กดีตัดขึ้นมาเนาะตัวบอลลิงเจอร์แบนก็ดูง่ายนะฮะหลังจากมาแตะเส้นล่างมันก็จะเด้งขึ้นไปหาเส้นบนนะครับพอแตะเส้นบนมันก็จะเด้งกลับมาเส้นล่างเล่นง่ายดีครับเนาะส่วนใหญ่ก็จะเล่นควบคู่กับแม็กดีนะฮะทำกำไร 2% ไม่ยากครับแต่ตอนนี้นะฮะไปเจอสัญญาณจาก IM มาเขากันกองไว้อย่างดีแล้วเนาะจากนักเทรดระดับโลกที่เขาให้เรามานะฮะเราก็มาเสริมความมั่นใจจากอินดิเคเตอร์พื้นพวกเนี้ยพวกนี้พื้นนะนักเทรดเดอร์สาย Forex จะต้องรู้จักกับนะฮะ Bollinger Band MACD RSI เนี่ยแต่ถ้าเรานำมาใช้อย่างเหมาะสมนะฮะมันไม่ต้องยุ่งยากเลยครับเนาะมาเทียบกับสัญญาณซิกเนลของ IM นะฮะเนาะท่านจะสามารถซักเซตเลยนะครับเนาะสามารถซักเซต 2% ภายในวันนั้นเลยแล้วท่านก็ไปทำอย่างอื่นสิครับนะฮะสำหรับผมนะฮะไปทำอะไรครับผมก็เอาพอร์ตพวกนี้แหละการสัญญาณการเล่นน่ะไปให้พวกเพื่อนๆในวงการเทรดเดอร์ดูนะฮะเพื่อนๆที่เขาสนใจทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะฮะเขาก็ไม่ปฏิเสธนะใช้ในการสปอนเซอร์ง่ายขึ้นนะครับเนาะลองทดลองดูนะครับแต่ถ้าท่านไปเล่นฟิวเจอร์มันอาจจะสปอนเซอร์ยากหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันที่จะให้เขาดูนะครับแต่ถ้าท่านใช้สูตรกำไรทบต้นนะครับเนาะแล้วก็เริ่มบวกไปเรื่อยๆนะอาจจะ10วัน20วัน30วันนะฮะให้ดูเขาให้ดูผลงานของเรานะฮะท่านจะสปอนเซอร์ง่ายมากครับแล้วที่นี่IM Academy เนี่ยการขึ้นตำแหน่งโคตรง่ายเลยฮะง่ายมากเลยฮะผมชอบนะฮะทำที่อื่นยากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็วัน2วันขึ้น P 150 3 4วันขึ้น P 600นะฮะประมาณสัปดาห์หนึ่งขึ้น P 1,000 บางท่านเก่งๆนะฮะผมเห็นขึ้นเป็น P 2,000 จะจ่อ P 5,000 ก็มีนะฮะแต่ในส่วนสายงานของโค้ชนี่ก็จะเน้นการให้ความรู้นะจะเน้นการให้ความรู้แบบนี้ว่าการเข้าการออกเป็นอย่างนี้นะแล้วใช้สัญญาณขั้นเทพจาก IM เข้ามาประกอบเนี่ยมันจะทำให้คุณซักเซสเร็วขึ้นจะทำให้คุณไม่เครียดนะครับเพราะว่าเวลาเราออกไม้แล้วเราชนะมันจะจิตใจเบิกบานใช่ไหมฮะถึงแม้บางไม้อาจจะโดนลากเหมือนเราเล่นตรงนี้อาจจะโดนลากลงมาเรายังมีไม้สองอยู่นะยังมีไม้สามอยู่นะฮะอย่างที่โค้ชบอกให้พวกเราทุกคนเนาะได้ทำการแบ่งไม้ทำการ money management นะครับเนาะเนี่ยเล่นง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านซึ่งเป็นนักเทรดแล้วเล่นได้แน่นอนนะก็เห็นมีบอกว่าบางท่านบอกว่าอะไรนะเล่นแล้วติดดอยเล่นแล้วล้างพอร์ตผมก็งงว่าเขาดูสัญญาณยังไงเนาะเพราะผมดูที่ทางโค้ชน้องการทางโค้ชน้องแม็กสอนก็ค่อนข้างละเอียดนะฮะเนาะก็ให้ความรู้ดีมากนะครับเนาะผมเข้ามาใหม่ๆผมก็ไปฟังน้องเขาสอนนะเพราะว่าเข้ามาใหม่มันจะดูสัญญาณไม่เป็นเนาะว่าไปดูตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยแต่พอดีเรามีพื้นฐานมาก่อนเราก็นะฮะเราก็ไปไวหน่อยนะฮะบวกกับเรามาใช้สูตรนะฮะเรามาใช้สูตรการปั้นกำไรแบบทบต้น
ทบทวนรายวันนะท่านจะขึ้นเร็วมากสำหรับท่านที่ยังคิดว่ายังไม่มีทุนพอก็ทำการตลาดครับนะกับ IM Academy ฮะมันจะตอบโจทย์เลยครับนะทั้งความแม่นยำของฮาร์โมนิกทั้งความแม่นยำของสกอปเปอร์นะสุดยอดมากครับสำหรับโค้ชนะที่โค้ชเล่นมาเนี่ยโค้ชแบบถ้าเป็นแฟนในรักมากเลยเนาะรักหมดใจเลยนะฮะโอเคขอคุณพาสต็อปให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่การ MM Pod นะฮะมันสำคัญมากครับเนาะใช้สูตรง่ายๆครับนะอาจารย์อยากจะเปิดฮาร์โมนิกให้ดูสักหน่อยไหมคะว่าอาจารย์เซตอินดี้ตัวไหนเพิ่มของฮาร์โมนิกใช่ไหมได้ครับแป๊บนึงเนาะฮาร์โมนิกแป๊บนึงครับโอเคอย่างเงี้ยเล่นถ้าเป็นสายสปอร์ตเล่นเหรียญอะไรครับที่บอกให้เมื่อกี้ถ้าเป็นสายสปอร์ตเล่นเหรียญอะไรครับBCH ดาวครับครับเล่นเหรียญดาวครับมันจะมี20คู่ครับเนาะนะเข้าไปดูได้เลยฮะแต่อันนี้เขาให้ BCH มาก็เป็น BCH ดาวนะ BCH มีคู่ดาวนะครับเนี่ยจุด entry พอดีเนาะเล่นเหรียญดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย take profit 1ถึงนี่ 2% โป๊ะเลยเข้าสูตรเลยเห็นไหมกำไรทบต้นรายวัน 2%คนง่ายเลยแค่ TP 1ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แค่ TP 1อ่ะค่ะแล้วปกตินะถ้าเหรียญดาวผมสังเกตดูนะฮะบางทีมันทะลักเกือบถึงTP 3เลยนะสังเกตดูฮะท่านไปสังเกตดูฮะถ้าขาขึ้นเนี่ยอาจจะประมาณTP 2 TP 1 TP 2แต่ขาลงเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นนะฮะมันจะมาถึง TP 3เลยเดี๋ยวเราลองมาวัดดูฮะ TP 3ได้กี่เปอร์เซ็นต์5.9% เห็นไหมฮะความง่ายของสัญญาณจาก IM เห็นไหมฮะถ้าท่านสร้างพอร์ตวินัยด้วยนะฮะทำการตลาดIM Academy ด้วยท่านจะแฮปปี้มากๆนะครับได้รายได้ฮะรายได้ทุกสัปดาห์จาก IM Academy นะฮะแล้วก็ปั้นพอร์ตให้โตขึ้นนะเนาะเนี่ยครับง่ายมากครับนะจริงอันนี้ส่วนใหญ่ก็ดูง่ายครับเนาะตัวดีอยู่ข้างบนท่านใส่อินดี้ตัวไหนเพิ่มบ้างครับอินดี้ก็เป็นแม็กดีเลยครับเนี่ยอินดี้ก็จะเป็นแม็กดีแหละส่วนใหญ่นะแม็กดีจะค่อนข้างเป็นผมใช้บ่อยครับเนาะผมก็ดูเนาะอย่างนี้ก็แม็กดีมันตัดขึ้นอยู่ก็ยังไม่เล่นเรานิดนะรอเส้นสีน้ำเงินเส้นแม็กดีมันตัดลงนะเส้นแม็กดีมันตัดลงแล้วก็เริ่มเข้าจุดพอมาตัดลงมาเข้าจุดเอนทรีผมก็เล่นเลยนะเนาะถ้าไม่มีเวลานะถ้ามีเวลาดูมันก็ไปที่สเกลเปอร์นะเพราะส่วนใหญ่ผมจะเล่นคู่ใหญ่อยู่แล้ว BTC กับอีเธอเรียมอยู่แล้วนะเพราะว่าวอลลุ่มมันเยอะนะครับแต่อย่างนี้ก็ถือว่าคู่ใหญ่นะBitcoin CashนะฮะBNB Ethereum นะฮะ Bitcoin Cash ตัว Link ตัว LTC Litecoin อะไรพวกนี้ ADA แล้วก็ DAP นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับก็ตั้งแต่เล่นมาเพิ่งยังติดค้างไม้อยู่ของเหรียญ DAP นะครับแต่ผมไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสเลยนะเพราะว่าเป็นไม้แรกของผมยังมีอีก2ไม้ไงผมแบ่งเป็น3ส่วนนะแต่ถ้าเราออกโป้งเลยนะมีเท่าไหร่ออกหมดเลยนะหมดกระสุนเลยนะถ้าติดก็ติดยาวครับใช่ไหมฮะถ้าอาจจะรอ3วัน5วัน7วันนะฮะแต่นี้เราไม่ซีเรียสครับเพราะเรายังมีอาวุธสำรองอยู่นะนั่นคือการ money management นะครับก็ส่วนใหญ่ใช้ประกอบบริษัทเขาฮาร์โมนิกนี่ก็ค่อนข้างแม่นยำมากนะครับแล้วก็เราก็ใช้ในการออกอาวุธนะฮะก็ใช้แม็กดีเข้ามาช่วยนะครับแค่นั้นเองครับง่ายไหมผมว่าง่ายนะแล้วใครที่บ่นว่าสัญญาณของบริษัทไม่แม่นในผมวันหน้าถ้ามีโอกาสผมขอดูหน่อยได้ไหมฮะเนาะขอดูหน่อยว่าเขาเข้าสัญญาณเป็นอย่างไรนะฮะเนา
โอเคมันอาจจะไม่ 100% นะแต่ผมว่าดีกว่าเราไปค้นหาสัญญาณเองนะนะส่วนใหญ่ส่งให้นักเทรดที่ผมรู้จักเพื่อนฝูงเขาก็แฮปปี้กันหมดนะนะครับบางคนก็บอกว่าขอใช้สัญญาณหน่อยผมก็ให้เขาเข้าไปดูในรหัสของผมนะอีกสักพักเขาก็สมัครเข้ามาเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะฮาร์โมนิกค่อนข้างแม่นยำมากนะครับแล้วก็ดูไทม์เฟรมแล้วแต่ชอบครับไทม์เฟรม1ชั่วโมง15นาทีใช้ได้หมดเลยครับเนาะใช้แม็กดีประกอบการตัดสินใจหาจุดเข้าทำนะถ้าเป็นสายสปอร์ตก็อย่างนี้ก็เล่นดาวนะถ้าตัวดีอยู่ข้างล่างก็เล่นอัพเล่นอัพหรือว่าเล่นเหรียญแม่เหรียญมาสเตอร์มานะก็มีรายได้เบิ้ลไปอีกเนาะเล่นง่ายครับก็สำหรับโค้ชก็จะมาสายสปอร์ตนะฮะเพียวๆเลยนะไม่ค่อยเข้าไปเล่นฟีเจอร์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราใช้สูตรกำไรทบต้นเนี่ยการเล่นแบบสปอร์ตจะเหมาะสมที่สุดถึงแม้จะผิดทางก็แค่รอนะครับไม่ขายไม่ขาดทุนใช่ไหมฮะสายสปอร์ตอะไม่ขายไม่ขาดทุนนะถือเหรียญใหญ่ๆไว้อะยังไงก็ขึ้นถึงนะ BNB อะไรเงี้ย Link LTC Ethereum นะ Bitcoin ก็ตัวแม่มันอยู่แล้วนะมันก็ขึ้นลงๆนะราคา1ล้านนี่ก็ถือว่าเหมาะสมนะนะครับปลายปีท่านจะอ้าปากค้างนะครับเนาะระดับนักเทรดระดับโลกของบริษัทก็บอกมาแล้วว่าจะเจอที่ราคา 100,000 ถึง 200,000 เหรียญจริงฮะตายแล้วใครไม่เชื่อผมเชื่อครับใครไม่เชื่อผมเชื่อครับนะฮะบอกได้เลยครับรีบสะสมตอนนี้นะครับไม่มีตังลงพอร์ตก็ทำการตลาดซะนะวิธีง่ายๆก็คือชวนเขาเข้ามาในกลุ่มพวกเราเนี่ยเนาะซึ่งมีพี่ชินพี่เมย์นะฮะแล้วก็ทางคุณพาแล้วผู้นำหลายท่านคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเนาะจัดให้ความรู้ตลอดอ่ะผมชอบนะที่นี่โอปูนดีนะครับเนาะให้ความรู้ทั้งกลางวันทั้งภาคหัวค่ำทั้งภาคดึกๆก็มีเนาะเข้ามาแล้วชอบอ่ะหลงไหลในความแม่นยำของบริษัทในการเปิดโอกาสให้บริษัทเนาะของบริษัทสำหรับนักเทรดและนักการตลาดนะครับสำหรับโค้ชก็เป็นทั้ง2อย่างเลยครับนะมีความสุขดีที่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนพี่น้องคนที่เรารักคนที่เรารู้จักเนาะให้เขาได้มาเจอนะได้มาเจอสิ่งที่ดีๆในIAM Academy ตรงนี้เห็นป่ะครับราคาเริ่มลงแล้วเห็นป่ะราคาเริ่มลงแล้วบางทีแม็กดีมันอาจจะช้านะก็อาจจะดู RSI เพิ่มนะอาจารย์คะมีคนถามว่าถ้าเข้าเหรียญดาวเนี่ยโค้ช SL ด้วยหรือเปล่าคะไม่ฮะเหรียญสปอร์ตจะไม่มีสต็อปล็อตครับจะไม่เลยครับจะไม่ตั้งสต็อปล็อตเลยบางทีมันหลอกดาวอ่ะบางทีมันพุ่งขึ้นก่อนนะถ้าตั้งสต็อปล็อตคุณขาดทุนเลยนะเหรียญดาวถ้าเป็นสายสปอร์ตผมจะไม่ตั้งเลยนะสต็อปล็อตนะครับมาเจอ IEM นี่ไม่ต้องตั้งหรอกครับแต่ว่าฟิวเจอร์เขาต้องตั้งนะครับฟิวเจอร์ถ้ามันลากไปก็เป็นการ MM เนาะสำหรับที่เขาเล่นฟิวเจอร์กันต้องมีสต็อปล็อตนะแต่ว่าถ้าเป็นสายสปอร์ตไม่ต้องกลัวครับขึ้นลงได้ก็ขึ้นได้ก็ลงได้นะครับมีแค่นี้เองส่วนใหญ่สำหรับผมอะผมไม่ตั้งนะครับถ้าเป็นสปอร์ตนะเป็นเหรียญเกี่ยวกับเหรียญใหญ่ๆด้วยนะจะไม่ตั้งเลยนะบางคนบอกไม่ตั้งแล้วที่โดนลากตั้งแต่วันที่19มาไม่ขาดทุนแบบไม่ขาดครับเพราะว่าอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ผมมีการทำ MM นะพอลากลงมาถึงที่1ที่ประมาณ32,000-33,000แล้วก็ใช้เงินสดแล้วก็เอาไปช้อนซื้อนะครับเนาะพอช้อนซื้อเสร็จมันก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ไปขายที่39,000-40,000นะแล้วมันก็เด้งมาอีกรอบนึงแต่เรามีเงินสดแล้วครับนะเป็นการ MM นะเดี๋ยวรบกวนคุณพาผมไปที่อันนี้นะนะครับสต็อปแชร์ใช่ไหมคะครับโอเคโอเคเนาะเรามาที่ MM นะฮะที่คุณพาบอกว่ายังไม่จบเมื่อกี้ก็
การออกไม้ในพอร์ตวินัยต้องถือครองเป็น USDT ทั้งหมดนะครับเนาะแต่ในพอร์ตเนี่ยฮะแต่ในพอร์ตซื้อกินซื้อใช้ก็ต้องบริหารพอร์ตแบบนี้นะครับเนาะท่านได้กำไรเท่าไหร่นะครับยังไม่จบนะฮะท่านได้กำไรเท่าไหร่แต่ละวันนะฮะท่านจะต้องทำแบบนี้นะฮะพอร์ตซื้อกินซื้อใช้นะครับเนาะอาจจะเป็นเงินส่วนใหญ่ของเรานะฮะถ้าเรามีเงินสักสมมติมีเงินสักแสนนึงเนี่ยพอร์ตซื้อกินซื้อใช้นี่ก็จะประมาณ700,000จะประมาณ70,000นะฮะแล้วก็ลงพอร์ตวินัยนี่ประมาณ30,000นะฮะถ้าท่านมีแสนนึงนะทุกครั้งที่ท่านได้กำไรนะฮะกำไรจากพอร์ตซื้อกินซื้อใช้นะฮะท่านจงแบ่งกำไรทุกวันเลยฮะวันละ 10% นะสมมติว่าวันนี้ได้100 เหรียญเนาะก็แบ่งกำไรมา10 เหรียญนะฮะเอามาซื้อเหรียญสะสมไว้นะครับในพอร์ตนะฮะเขาเรียกว่าพอร์ตสะสมนะฮะพอร์ตตัวเนี้ยเรียกว่าพอร์ตสะสมนะครับอาจวันจันทร์นะฮะอาจจะซื้อบิตคอยวันอังคารซื้ออีเธเรียมวันพุธซื้อไลท์คอยนะฮะวันพฤหัสซื้อลิงค์นะครับวันศุกร์ซื้อ BNB วันเสาร์อาจจะซื้อด็อกวันอาทิตย์อาจจะซื้อ TWC อะไรเงี้ยแล้วแต่นะแล้วแต่เหรียญที่เราชอบเนาะแต่หลักๆก็จะเป็นเหรียญที่อยู่ติดอันดับ1 ใน 10ของโลกฮะที่อยู่ในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับทำแบบนี้นะฮะสักปีหนึ่งนะท่านกลับมาดูพอร์ตสะสมนะฮะท่านจะร้องว้าวไม่แพ้พอร์ตกำไรทบต้นเลยนะท่านเชื่อไหมนะท่านสะสมเนี่ยฮะเอากำไรจากพอร์ตซื้อกินซื้อใช้นะวันละ 10% นะฮะท่านได้เท่าไหร่ท่านแบ่งมา 10% มาซื้อเหรียญสะสมแล้วไม่ต้องมองมันเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะนะทิ้งไว้สักปีหนึ่งนะท่านจะร้องว้าวไม่แพ้เนี่ยพอร์ตกำไรทุกต้นนะครับสิ่งที่โค้ชทำนะก็เป็นความเรียบง่ายนะเป็นความเรียบง่ายแล้วก็เราปกติเรารู้จักดอกเบี้ยทบต้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันเป็นกำไรทบต้นรายวันอะในเราเล่นในBinanceวันหนึ่งเขาโอ้ยเขาเทรดกันวันหนึ่งน่าจะเป็นเงินประมาณ1 ล้านล้านบาทนะฮะเราจะเอาเงินสักในตลาดการเงินเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นมหาสมุทรการเงินนะฮะแบ่งมาสัก50 ล้าน 100 ล้านคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เราต้องมีวินัยนะครับเนาะนี่คือคำตอบนะฮะว่าจะเอาเงินอันไหนมากินมาใช้ก็พอร์ตนี้ไงฮะเนาะท่านมีตังค์เท่าไหร่เนี่ย2 ใน 3ส่วนนะครับลงพอร์ตซื้อกินซื้อใช้นะครับพอร์ตวินัย1 ใน 3นะฮะพอร์ตวินัยมีกฎเข้มอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ครบ365ไม้นะครับห้ามเอาออกมาใช้เช่นกันนะครับแล้วก็กำไรทุกๆวันนะฮะกำไรทุกๆวันนะฮะแบ่งมา 10% มาเป็นพอร์ตสะสมนะครับซื้อเหรียญที่ท่านชอบบางท่านอาจจะชอบบิตคอยอาจจะชอบอีเธเรียมซื้อ2 เหรียญนี้ก็ได้ครับนะไม่ต้องซื้อหลายเหรียญ นะครับสำหรับโค้ดก็ชอบหลายเหรียญแล้วก็เนี่ยนะที่ชอบก็จะมีBTC อีเธเรียมนะ LTC Link BNB นะเนาะเพราะว่าอย่าง BNB นี่ก็เล่นมาตั้งแต่มันราคาไม่กี่ตังค์นะครับเนาะจนปัจจุบันราคา 3-400US dollar นะครับใช้สูตรง่ายๆนะครับนะแล้วก็ความปลอดภัยก็สูงด้วยนะเพราะว่าเราทำแบบนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ล้างพอร์ตเลยนะครับเนาะเราจะไม่มีสิทธิ์ล้างพอร์ตเลยนะครับเวลาราคากระชากลงมาเนาะแฮปปี้ครับลงไปเลย 30,000 ถ้าเป็น BTC นะลงไปเลย 28,000 ลงไปเลยนะเพราะเรามีเงินซื้ออยู่นะเราบริหารพอร์ตแบบนี้นะครับให้มันวนอยู่แบบนี้นะเนาะการที่วนอยู่แบบนี้ทุกท่านคงพอเข้าใจนะหมายถึงว่าถ้าราคาบิตคอยน์มันราคาสูงเราก็ขายมันเป็น USDT นะฮะแล้วก็เอา USDT มาช้อนซื้อกลับไปเป็นบิตคอยน์อีกรอบแล้วก็ BNB ก็เช่นกันหรือว่าพวกเอาคอยน์อื่นนะครับวนกันอย่างนี้ครับนะฮะท่านจะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบิตคอยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะตามพอร์ตจริงที่โค้ดให้ดูเมื่อกี้นะครับอาจารย์คะคือพอร์ตเนี้ยคือซื้อเก็บไว้เฉยใช่ไหมคะตัวไหนอ่ะเนี่ยค่ะพอร์ตซื้อกินซื้อใช้เนี่ยค่ะต้อง
BTC 25% มีซื้อมาขายไปครับเอาซื้อมาขายไปค่ะเพื่อเพราะมันชื่อพอร์ตซื้อกินซื้อใช้ใช่ไหมเราเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะถูกต้องไหมถ้าช่วงนี้ BNB มันราคาพุ่งเราก็ขายกลับมาเป็น USDT นะแล้วก็รอช้อนมันตอนมันลงมานะครับหรือว่าเอาไปซื้อเหรียญอีเธเรียมก็ได้เหรียญลิงก์ก็ได้นะให้มันวนกลับมาเป็นไงเป็นเซอร์เคิลอย่างเงี้ยโอเคเก็บค่ะนะครับคือพอร์ตนี้ก็คือประมาณ 70% ของเงินที่เราเอ็มมาแล้วของเงินที่เรามีครับนะแล้วเราไปปั้นพอร์ตตัวเนี้ยพอร์ตตัวเนี้ย 30% ของเงินที่เรามีนะครับแล้วมันก็จะออกตามตารางเลยถ้าเรามีพอร์ตนี้เราก็บางคนทำไม่ได้เพราะว่าไปเอาเงินมาใช้เห็นพอร์ตมันโตแล้วก็ไปเงินมาใช้ก็เลยไม่กลายเป็นพอร์ตวินัยนะถ้าเรามีพอร์ตนี้ซัพพอร์ตอยู่นะพอร์ตนี้เราจะไม่ยุ่งนะเราจะออกไม้ด้วยความสบายใจนะครับเพื่อไปถึงเป้าหมาย365ไม้นะครับตรงนี้ครับนะบางท่านก็เห็นเริ่มลงสตาร์ทที่ 500,000 ก็มีนะบางท่านนะครับตัวนี้เขาก็แฮปปี้นะครับบางท่านที่เขาก็เข้ามาถามเกี่ยวกับว่าถ้าหนูลงแบบนี้แล้วก็จะเอาเงินที่ไหนใช้ก็บอกแบบนี้ครับพอดีเขามีเงินอยู่ล้านห้าเขาก็ให้ลงพอร์ตซื้อกินซื้อใช้ไปล้านหนึ่งแล้วก็ลงพอร์ตตัวนี้นะครับลงพอร์ตตัวนี้อยู่ที่ 500,000 นะครับแล้วมันก็จะวนแบบนี้ครับวนแบบนี้ครับจะวนแบบนี้สามพอร์ตนะครับจะวนแบบนี้เลยครับนะพอร์ตนี้ก็จะโตใช่ไหมฮะเพราะเราได้กำไรจากพอร์ตซื้อกินซื้อใช้มาวันละ 10% เห็นไหมฮะในขณะที่พอร์ตนี้ก็เป็นการคอมเปาเนาะกำไรชบชนคอมเปานะครับมันก็จะโตแบบก้าวกระโดดนะครับนะลองเอาไปใช้ดูครับแนวคิดนี้นะฮะสำหรับคนก็นำมาใช้ปั้นมาหลายพอร์ตนะฮะในส่วนตัวก็ตอนนี้ก็มีอยู่5พอร์ตนะครับก็มีอยู่5พอร์ตมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการปั้นพอร์ตมีใครสงสัยไหมคะหรือว่าตามอาจารย์ไม่ทันตรงไหนอะคะให้เปิดไมค์ได้เลยนะคะใครอยากถามเพิ่มเติมค่ะช่วงนี้คือ FAQ ใช่ไหมคะอาจารย์มีหาอะไรต่อไหมคะอาจารย์ครับผมอยากศึกษาเรื่องแบบนั้นเนี่ยจะศึกษาได้ที่ไหนครับอะไรนะฮะผมไม่รู้จักแบบนั้นเนี่ยผมอยากศึกษาได้ที่ไหนครับศึกษาได้ที่ไหนที่ใน YouTube ก็มีเยอะนะฮะใน YouTube มีเกจิหลายๆท่านทำออกมาก็อธิบายได้ง่ายนะฮะในแบบนั้นปกติแสดงว่าเล่นในบิตครับสตังโปใช่ไหมผมเล่นฟอเร็กครับอ๋อฟอเร็กฟอเร็กก็ฟอเร็กนี่ผมไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากจะเข้ามาเล่นคริปโตเคอเรนซีก็ยินดีฮะเนาะอาจจะหลังใหม่มาก็ได้ก็มีหลายท่านนะที่มีความรู้ความสามารถนะครับเนาะสาเหตุที่ควรที่ขอติดต่ออาจารย์ขอมาติดต่อได้เลยครับหลังใหม่ก็หลังใหม่ได้ครับเนาะเดี๋ยวดึงเข้าเดี๋ยวจะมีดึงเข้ากลุ่มมาศึกษาก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มของไอเอ็มอยู่แล้วฮะกลุ่มใหญ่เนาะเดี๋ยวก็จะแนะแนวก็วิธีการเล่นของไบแนนซ์มันเป็นการเล่นแบบสปอตอะเล่นแบบฟิวเจอร์ก็มีนะครับเหมือนฟอเร็กซ์เลยที่ทางโค้ชน้องแม่เขาสอนอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นเน้นสปอตนะครับเนาะเพราะว่ามันมีความปลอดภัยต่อเงินต้นแล้วเราสามารถคอมเปาวนะถ้าคุณเล่นแบบคอมเปาวนะ3เดือนเนี่ยไม่จะทิ้งพวกฟิวเจอร์ไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับจะทิ้งแบบฟิวเจอร์ไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับแต่วินัยต้องเข้มมากๆเลยห้ามเอาเงินไปใช้เด็ดขาดนะคุณจะต้องมานะฮะมีพอร์ตหนึ่งสำหรับซื้อกินซื้อใช้อะเพราะเราไม่ใช่เจ้าสัวไม่ใช่มหาเศรษฐีใช่ไหมฮะถูกต้องไหมอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะฮะ IM เขามีค่าการตลาดให้นะครับอย่าลืมนะฮะเช
ช่ไหมคนที่ไม่มีตังเติมพอร์ตต้องมาทำตลาดก่อนต้องมาทำการตลาดครับนะฮะทำการตลาดก็โคตรง่ายเลยครับง่ายยังไงคุณก็คอมเปลไปให้เขาดูนะเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบ money management แบบกองทุนเนี่ยอันนี้คือการเล่นแบบกองทุนเลยนะเนี่ยนะราคากระชากลากถูยังไงก็ไม่กลัวครับมีเงินซื้อตลอดนะครับพอราคาขึ้นทำไงฮะเทขายราคาลงซื้อเนี่ยคือวิธีเล่นแบบกองทุนเลยนะเป็นกองทุนเล็กๆนะในสไตล์ของเราจริงไหมมันก็จะเป็นเงินมหาศาลเพิ่มขึ้นทั้งการเล่นนะฮะการเล่นแบบกองทุนเล็กๆของเราเนี่ยการ MM มันนี่แมเนจเมนต์เนาะมาสาย Forex ต้องรู้แล้วเขาต้องสอนแล้วแต่ถ้ามาสายคริปโตเคอเรนซีโค้ดแนะนำแบบนี้นะในอันนี้ไปแนนซ์เลยนะฮะในไปแนนซ์เลยเหรียญ BNB สำคัญมากเพราะว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆเนาะเขาใช้เหรียญ BNB ก็ได้ส่วนลดอีกนะครับแล้วก็มาสะสมแบบนี้ได้กำไรก็มาสะสมเรื่อยๆจากวันเป็น10วันเป็น100วันเป็น365วันแล้วมาเปิดหีบมหาสมบัติดูฮะทั้ง2พอร์ตนะครับอันนี้สำหรับโค้ดก็เล่นวันละไม้2ไม้อยู่นะนะเมื่อก่อนเล่นใหม่ๆโหอยู่หน้าจอเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหมีแพนด้าอยู่หน้าจอเป็นหมีแพนด้าเลยตอนนี้ตั้งแต่เจอสูตรนี้แฮปปี้มากและยิ่งมาเจอ IM Academy นะโคตรแฮปปี้เลยครับนะรายได้มาหลายทางมากนะครับเนาะครับขออนุญาตถามนิดนึงครับพอดีไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับคือสมมติว่าเรามีเงิน 100% ใช่ไหมครับเราแบ่งออกเป็น2กองกองแรก 70% ไปไว้ในพอร์ตตามใจฉันคือไว้เทรดเอาคอย BTC แล้วก็ Binance แล้วก็มีเงินสดเก็บไว้เพื่อรอช้อนนะครับทั้งกลุ่มทั้งก้อนเนี่ยครับประมาณ 70% ส่วนอีก 30% เราเอาไปไว้พอร์ตกำไรครับเนาะทีนี้พอกำไรครบทบต้นเนี่ยครับก็คือเนื่องจากเราไม่ได้ถอนเลยครับแล้วเราก็เก็บกำไรวันละ 2% 2% เพราะฉะนั้นได้ 30% ตัวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไปบวกกับไอ้ก้อน 70% ซึ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีการถอนออกด้วยถูกไหมครับใช่ครับก้อนนี้จะใหญ่กว่า 30% จะใหญ่กว่าพอร์ตตามใจฉันสัก3เดือนนะท่านจะเห็นเลยอ่ะมันจะแซงเลี้ยวเลยครับ 30% จะแซง 70% เลี้ยวเลยครับเพราะ 70% นี่คือเราได้กำไรจริงแต่ว่าเราก็ถอนออกมาตลอดประมาณนี้ใช่ไหมครับมันคือเรื่องกินของชีวิตนะฮะต้องกินต้องใช้ไงจริงไหมอ๋อครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอัตราส่วน70-30มันอนาคตมันก็จะไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับก็คือไอ้ก้อน30จะใหญ่กว่าไอ้ก้อน70ถูกไหมนะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าแน่นอนนะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ตามมาติดก็คือตัวนี้พอร์ตสะสมนะซื้อแบบเหรียญใหญ่ๆนะเหรียญบิตคอยน์อีเธเรียมอะไรไลท์คอยน์ลิงก์อะไรแบบทิ้งไว้เลยครับ1ปีเปิดมามันจะมหาศาลมากครับนะเพราะว่าคิดว่าเหมือนซื้อที่เนาะใช่ๆอันนั้นพูดราคาแพงอะไรเงี้ยอย่างเจ้าของบริษัทของ IM เขาบอกว่าใช่ไหมคุณพาเขาบอกว่าประมาณ100,000-200,000ใช่ไหมปิกัสโซค่ะปิกัสโซคือคาดการประมาณ200,000เหรียญนะคะปลายปีครับค่ะใครไม่เชื่อผมเชื่อนะหนูก็เชื่อค่ะอาจารย์ใครไม่เชื่อผมเชื่อนะหนูก็เชื่อค่ะเพราะอยู่กับมันมาตั้งแต่ราคา10,000 เหรียญตั้งแต่ราคา3,000 เหรียญขึ้นมา10,000 เหรียญนะฮะปีที่แล้วเนี่ย10,000 เหรียญนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่20,000แล้วก็ขึ้นมาที่40,000-50,000มาทำนิวไฮอยู่ที่60,000 กว่าแล้วก็ร่วงลงมานะครับใครสอบถามเพิ่มเติมครับตัวนี้สำคัญมากนะการ money managementระหว่างพอร์ตนะครับผมถามนิดนึงไอ้ leverage ในฟิวเจอร์กับ leverage ของเหรียญอัพเหรียญดาวครับมันต่างกันไหมครับใน leverage ของ leverage token นะฮะน่าจะไม่เกิน 2% นะบางเหรียญก็มี 2.5 2.2 อะไรเนี่ย leverage token เกิดจากบริษัท Binance เอาเงินไปวางในฝั่งช็อตและฝั่งลองแล้วคำนวณออกมาเป็นราคานะครับเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก8ชั่วโมงนะครับดังนั้นไม่ควรเล่นข้าม8ชั่วโมงนะฮะควรเล่นสั้นๆนะครับ
ถ้าเป็นเหรียญอัพเหรียญดาวแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่โค้ชใช้บ่อยนะฮะเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าการเล่นแบบฟิวเจอร์นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าแบบฟิวเจอร์นะเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่โค้ชจะเล่นเหรียญอัพเหรียญดาวเป็นหลักกำไรน้อยแต่ชัวร์กว่านะครับใช้วิธีมาคอมเปานะคอมเปาแบบนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับผมเอ็ดดี้จากจังหวัดชุมพรครับครับครับอาจารย์ครับผมชอบเลี้ยงหมาครับตอนนี้ดอยหมาเยอะไม่ใช่ครับโดชครับผมดอยหมาอยู่17บาทในราคาในวอลุ่มที่ประมาณว่าซื้อแคมรี่มือสองได้คันหนึ่งครับตอนนี้ลงมา7บาทกว่าครับอาจารย์นอนไม่หลับเลยครับทำไงดีครับก็ลองเอามาคอมเปาดูสิครับคอมเปาสูตรกำไรชบต้นนะครับนะคอมเปาหมายถึงว่าตัดขายเลยครับอาจารย์ไม่ใช่ด็อก USDT อ่ะเล่นทุกวันเลยฮะโดชนะครับ USDT นะครับเนาะไม่ของผมเป็นตัวหมาตัวโดชนะครับไม่ใช่ดอทนะครับแต่ว่าคือผมตอนนี้มันมีวอลุ่มค่อนข้างเยอะเลยที่ว่าดอยอยู่ผมกำลังตัดสินใจว่าจะคัดลอสทั้งหมดเลยแล้วก็มาทำตามสูตรอาจารย์อะไรเงี้ยครับเดินมาเรื่องใหม่หมดก็ได้ครับเนาะเริ่มสะสมนะเริ่มสะสมพอมีผลลัพธ์แล้วก็ทำการตลาด IM ด้วยนะทำการตลาดด้วยนะครับเรื่องการทำการตลาดนี่เข้าใจว่าเดี๋ยวทางกลุ่มจะมีเทรนนิ่งอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับคือไม่ใช่พาร์ทการตลาดจะคุยกันแทบทุกวันเลยค่ะเราติดตามในซูมได้เลยค่ะแต่ละวันจะเนื้อหาเข้มข้นไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เรามาลงลึกในเรื่องของการเทรดแบบมีวินัยค่ะของสูตรของอาจารย์เอกเนาะเรื่องการตลาดเดี๋ยวเรามีในกรุ๊ปปิดด้วยค่ะไปดูย้อนหลังได้ด้วยค่ะตัวของผู้ใดนี้สามารถช่วยท่านที่อยู่ดอยได้ฮะก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็ติดดอยเนาะเพราะเขาไม่ได้มันนี่เมนเมนตามที่ผมสอนก็ตอนหลังผมก็ให้คัดลอสแล้วก็มาถือบิตคอยน์มาถืออีเธเรียมถือ BNB นะแล้วก็ให้เขาจับคู่กันเนาะเพราะว่าในการเทรดใน Binance นะฮะมันจะมีคู่ BNB อีเธเรียมBNB BTC อะไรเงี้ยเนาะมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับครับอาจารย์ครับแล้วก็ที่อาจารย์เขียนว่าพอร์ตสะสมเพื่ออนาคตเนี่ยครับที่ว่ามี BTC ETH LTC Link BNB พวกเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเราพอร์ตตัวนี้เนี่ยเราแทนที่เราจะทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยเราเอาไปสแต็กในระบบดีไหมครับไม่ดีครับเพราะว่ามันก็ชื่ออยู่แล้วไงเหมือนท่านฝากไว้ในออมสินนะครับอันนี้มาจากกำไรของพอร์ตตามเฉยๆนะ10%ทุกวันท่านอย่าไปยุ่งมันนะ10ปีก็ประมาณสักปีหนึ่งค่อยมายุ่งมันเพราะว่าท่านมีตัวนี้อยู่แล้วไงพอร์ตตามใจฉันนะครับไม่เหมือนผมมาถึงว่าพอร์ตที่อาจารย์เขียนว่าพอร์ตสะสมเพื่ออนาคตเนี่ยครับคือในใบแนนนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เขียนว่าสแต็กครับซึ่งหมายความว่าเราเป็นเอาเงินไปฝากประจำไว้ครับมันจะได้ 5% 2.5% อะไรประมาณนี้ครับงานเวลาที่มันกำหนดไว้ตัวนั้นก็ได้ครับเวลาเอาเข้าไปสเต็กใช่ไหมใช่ครับก็ดีครับตัวนั้นก็ได้ครับโอเคครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะผมก็เก็บไว้ในฟอดไปแล้วนะต่างหากไม่ได้เข้าไปฟูไม่ได้เข้าไปสเต็กเขาเลยเนาะเห็นช่วงหลังมีเหรียญดังๆอะไรเซฟมูนเซฟมาผมก็ไม่ได้เข้าไปเล่นนะพวกผมแฮปปี้กับตัวนี้มากกว่าอาจารย์ครับช่วงควรซื้อเหรียญไหนดีครับอาจารย์เหรียญหลักครับบิตคอยน์อีเธเรียม BNB เหรียญหลักอะ LTC Link อะไรพวกเนี้ยเนาะที่มีวอลุ่มเยอะๆครับนะครับอาจารย์ครับสอบถามนิดนึงครับได้เลยครับครับพอร์ตสะสมของอาจารย์เนี่ยที่แบ่งเป็น 3.3% เนี่ยจาก 100% จากกราฟที่อาจารย์ให้มา 2% ต่อวันนั่นหมายความว่าผมจะต้องเทรด3ไม้เพื่อให้ได้ 2% ถูกต้องไหมครับต่อวันก็เอาไม้แรกอย่างเดียวครับไม้แรกเทรดอย่างเดียวพอไม้แรกชนะก็เอาไม้แรกเล่นต่อไปครับหมายถึงว่าถ้าตามตารางเนี่ยจำนวนไม้ที่อาจารย์เขียนไว้365ไม้เนี่ยเท่ากับว่าต้องคูณ3เข้าไปถูกไหมครับเพราะเราเล่นจากไม้แรกไม้เดียวใช่ครับโอเคครับใช่ครับเนาะ
แต่ว่าในแต่ว่าในแต่ว่าในใบนั้นอ่ะของ IM เขาให้มาหลายคู่ไงวันหนึ่งเราอาจจะเล่น4คู่5คู่และบางทีสัญญาณมันเจ๋งอ่ะบางทีอาจจะได้ 4% 5% นะครับถ้าเราดูกราฟดีๆนะมันก็จะสามารถย่นระยะลงนะฮะที่แบ่งเป็น3ไม้ในเพื่อเกิดไม้นี่มันติดดอยไปไงก็เอาไม้ที่2เล่นต่อรอถ้าเราไปรอถ้าเราออกไม้เดียวนะ 100% นะมันก็จะเสียเวลารอนะครับเนาะแต่ท่านเล่นเป็นระยะหนึ่งถ้าท่านมีความเชี่ยวชาญท่านอ่านซิกแนลจาก IM Academy เก่งแล้วเนี่ยให้ท่านลดเหลือ2ไม้ก็ได้ครับนะให้ท่านลดเหลือ2ไม้ก็ได้แต่นี้ที่ทางโค้ชแนะนำไปเนาะเพราะว่าสำหรับมือใหม่ๆอ่ะอาจจะเพิ่งเข้ามาแบบพอร์ตวินัยอะไรเนี่ยอาจจะใจร้อนอะไรเนี่ยเพื่อติดดอยเนาะอาจารย์เคยดอย3ไม้ไหมครับอะไรนะครับอาจารย์เคยดอยถึง3ไม้ไหมครับไม่เคยครับโอเคอย่างมากไม้ที่2มันก็หลุดพร้อมกันเลยอ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็จะเว้นระยะค่อนข้างห่างกันใช่ไหมครับไม้ที่1แล้วก็เว้นไปอ๋อโอเคครับถ้ามันลงก็ปล่อยมันลงสุดๆก่อนตามธรรมชาติของบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีพอมันลงสุดๆแล้วมันก็ขึ้นใช่มั้ยฮะเหมือนเมื่อกี้เห็นป่ะเขาบิตคอยไม่แก่พอมันลงมาสุดมันก็เริ่มขึ้นอาจารย์ครับบิตคอยมีโอกาสลงถึง 28,000 ไหมครับรอบนี้ไม่ทราบครับถ้าลงมาผมไปซื้อผมมีเงินสดแล้วใช่ไหมตามเนี้ยใช่ไหมลงมาก็เสร็จเราเลยกองทุนเพียบเลยครับอย่าไปกลัวมันกองทุนรอช้อนเพียบเลยเคยฟังพี่ชินพูดในห้องว่ากองทุนเขาซื้อนะครับลงมาต่ำๆในเสร็จกองทุนหมดอาจารย์ครับพูดง่ายก็คืออาจารย์ที่แบ่งออกเป็น3ไม้นะครับก็คือถ้าไม้แรกซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าได้กำไรปุ๊บ 2% อาจารย์ก็ขายเลยแล้วก็รอซื้อรอบใหม่ถูกไหมครับใช่มันมีหลายคู่อย่างนี้ทุกวันครับอย่างนี้ทุกวันแล้วถ้ามันมีหลายคู่อาจารย์จะแบ่งยังไงครับอันนี้เราพูดกรณีที่เราเลือกมาคู่ที่ดีที่สุดครับเลือกคู่ที่ดีที่สุดคู่เดียวเท่านั้นอ๋อเลือกแค่คู่เดียวคู่ที่มีโอกาสชนะมากที่สุดอะถ้าคุณดูกราฟเป็นคุณก็จะรู้นะว่าคู่นี้กำลังพุ่งแรงไงตัวแม็กดีมันกำลังโอ้แบบตัดกันแล้วอ้ากันพอแม็กดีมันตัดแล้วถ้ามันระยะเขาเรียกว่าเนาะระยะห่างกันมันเยอะเนี่ยแสดงว่าตัวนั้นสัญญาณมันกำลังซื้อกำลังขายมันเยอะอะไรเงี้ยเนาะเราเข้าไปเล่นแสดงว่าอาจารย์จะไม่ออกไม้คู่ที่มันซ้อนหลายคู่ใช่ไหมครับเช่นออก BTC ไม้แรกไปแล้วได้สัญญาณ LTC อาจารย์ก็จะไม่ยุ่งกับ LTC ใช่ไหมครับอ๋อไม่ยุ่งเลยครับโอเคครับเล่นทีละคู่โอเคถ้าเราไปยุ่งอีกทีก็เลือกก็เขาเรียกว่าความโลภเริ่มเข้ามาเยือนแล้วแต่ที่จะตามมาก็คือการดอยมันจะผิดแผนนะใช่ไหมฮะครับชื่อมันคืออะไรฮะพอร์ตอะไรฮะพอร์ตวินัยครับถ้าเราเล่นซ้ำกันเป็นมีวินัยไหมความโลภเข้ามาเยอะนะไม่มีวินัยเลยใช่ไหมเราต้องการแค่นี้นะ 2% ต่อไม้นะถ้าใน IM ที่โค้ชดูนะฮะก็มันสามารถวันหนึ่งเล่นได้ 4-5 ไม้เลยนะครับแต่ให้เอาชนะทีละไม้นะครับอย่าเล่นพร้อมเดียวกันนะเคยไปสอนนะแล้วก็ลูกศิษย์เขาถามว่าอาจารย์ทำไมผมติดดอยผมทำตามสุรอาจารย์ผมเข้าไปดูนะเขาออก3ไม้พร้อมกันเลยอ่ะเขาออก3ไม้พร้อมกันเลยราคาเดียวกันโอ้ก็ติดดอยทั้ง3ไม้เลยนะห้ามออกนะฮะอันนี้คือก๊อก2กันท่านนะครับอันนี้คือก๊อก3ของท่านนะครับเข้าใจไหมฮะก๊อก2ก๊อก3อ่ะถูกต้องไหมก๊อก1โดนมาแล้วนะสมมติว่ามั่นใจสุดขีดแล้วเนาะออกไปปึ้งนะทั้งกราฟสวยทั้งอินดิเคเตอร์ให้หมดนะปรากฏว่ามันกลับทางติดดอยอย่าไปวอรี่กับมันอ่ะท่านยังมีก๊อก2
ไปหาคู่ต่อไปคู่สวยๆนะตามที่IM ให้มาเนาะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะถ้าเล่นแบบถ้าเล่นแบบมีวินัยแล้วก็ดูอินดิเคเตอร์ดีๆไม่ใจร้อนนะนะส่วนใหญ่ชนะแทบทุกไมล์เลยนะแต่อาจารย์เล่นมาของ IM นี่เพิ่งมาติดดอทเพิ่งมาติดเหรียญดอทเหรียญเดียวแค่นั้นเองนอกนั้นชนะหมดแสดงว่าชนะเกิน 95% นะอย่าผีผามเข้านะฮะวินัยต้องเข้มนะฮะมั่นใจเต็มที่ก็ออกหมายไปนะฮะการเทรดของเราเพื่ออะไรฮะเพื่อแพ้หรือเพื่อชนะครับชนะเพื่อชนะใช่ไหมเออเพื่อชนะเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงเนาะบางคนอยากได้ตังอะไรเงี้ยเนาะทำการตลาดครับไปทำการตลาดแทนนะฮะทำไมเอ็มคาร์ดิมี่เนี่ยมีการตลาดให้ออกทุกสัปดาห์อยู่แล้วจริงไหมนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเย็นจิบกาแฟแก้วสองแก้วนะฮะไปนู่นไปนี่อ่ะมันให้แล้วกดในมือถือเลยออกปั้งนะครับแฮปปี้ยิงใจสุดกำไรทบต้นนะโอ้โหแบบถ้าโหลดทนเดือนแรกเดือนแรกมันจะได้น้อยนะเนี่ยตัวเนี้ยเดือนแรกได้น้อยมากนะแต่ถ้าท่านเก่งท่านคล่องแล้วท่านเข้าใจของมันแล้วเนาะเข้าใจกลไกของการทำกำไรทบต้นแล้วนะฮะท่านอาจจะยุบเหลือสองไม้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ความขั้นต่ำเท่าไหร่ครับถ้าเล่นครับร้อยเหรียญก็ได้ครับร้อยเหรียญก็ได้ครับร้อยเหรียญสามพอร์ตไหมฮะอาจารย์พอร์ตละร้อยเหรียญร้อยเหรียญสามอันอย่างนี้ไหมหรือถ้าไม่มีตังค์จริงๆถ้าก็พอร์ตละ33เหรียญก็ได้ค่อยๆปั้นไปเนาะจริงไหมบางท่านไม่มีตังค์จริงๆเนี่ยก็ 100% หรือว่า100เหรียญก็แบ่งเป็น33เหรียญ33เหรียญ33เหรียญอะไรค่อยๆเล่นไปมันจะเป็นเงินที่น้อยมากครับเนาะ 2% ก็33เหรียญก็เท่าไหร่มันต้องทำการตลาดมาเติมพอร์ตนะคะอาจารย์ถ้าแบบมัน30เหรียญมันน้อยเกินไปอ่ะใช่น้อยมากนะครับน้อยมากทำการตลาดดีที่สุดครับเนาะแล้วก็มาเติมพอร์ตเรามาเจอกันที่พอร์ตหมื่นพอร์ตแสนเหรียญดีกว่าเนาะแล้วยิ่งพอได้ตังมานะทำกำไรสักพอร์ตหมื่นเหรียญแสนเหรียญนะแล้วมาเล่นแบบคอมปาตัวนี้นะท่านจะแบบร้องว้าวเลยครับเนาะครับสวัสดีครับอาจารย์ฮัลโหลค่ะค่ะได้ยินค่ะครับผมผมชื่อเอมนะครับผมเรียนถามอาจารย์นะครับถ้าหากว่าอาจารย์ติดไม้แรกนะครับอาจารย์ใช้แนวทางในการแก้ไม้ด้วยไม้ที่2ที่3ยังไงครับโดยการรอให้ถึงจุดต่ำสุดแล้วก็บายถั่วนี่แหละครับหรือว่าจะใช้ผมคิดอีกแนวก็คือยิงสวนอีกทางหนึ่งแล้วก็ใช้ไม้ที่3แก้ไงครับรบกวนคุณพาปิดหน่อยเข้าไปที่เดี๋ยวผมไป Google Chrome เนาะได้ค่ะโอเคแป๊บนึงนะวิธีแก้ไม้คืออยากเห็นในสไตล์อาจารย์นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้อาจารย์กดแชร์สกรีนเลยค่ะโอ้จดแชร์สกรีนยืมกดโอเคตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะเห็นแล้วนะทำมาแล้วครับถ้าออกไม้แรกนะฮะเราออกมาแรกตรงนี้ใช่ไหมนะครับเนาะออกมาแรกตรงนี้ผมจะส่วนใหญ่ก็จะแตะเส้นล่างเนาะเอากำไร 2% นะตรงไหมรัดมาดูอันนี้4%กว่าละแสดงชนะละนะอันนี้ไม้แรกนะฮะชนะไปแล้วเนาะก็ไม้ต่อไปนะฮะไม้ต่อไปก็ออกตรงนี้นะครับเป็นไม้แรกเหมือนกันฮะออกตรงนี้อะไรเงี้ยอันนี้ทำเฟรมเท่าไหร่เอ่ย30จริงๆถ้าเป็นอันนี้บิตคอยน์ดาวน์นะโทษๆเดี๋ยวผมขอเป็นตัว BTC ตัวแม่แล้วกัน BTC ตัวแม่
ยกตัวอย่างการเล่นนะฮะอย่างการเล่นเล่นในมือถือก็ได้นะเป็นแบบง่ายๆสบายเลย อ๋อไปดูตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ผมใช้ Bollinger Band ในการเล่นนะนะแล้วก็ดูประกอบกับ Mac B นะนะครับเราเล่นตรงนี้ฮะมันแตะเส้นล่างใช่ไหมฮะ Bollinger Band นะฮะก็เราลองวัดดูนะฮะโอเค 2% ถึงแล้วนะฮะชนะไปแล้วมาเนี่ยเอาไม้แรกครั้งที่2นะครับอันนี้ก็ชนะไปแล้วนะฮะไม้แรกครั้งที่3นะครับไม้แรกครั้งที่3นะครับวัดดูถึง 2% มั้ยไม่ถึง 1.23 เองนะฮะแสดงว่าไม้นี้ติดดอยนะครับไม้นี้ติดดอยนะฮะเอาไม้ที่2เล่นเลยครับไม้ที่2มาเล่นตรงนี้นะฮะพอไม้ที่2เล่น 2% นะครับ 2% ประมาณนี้ครับนะ 2% ชนะแล้วแต่มันราคามันพุ่งไปถึงตัวนี้ครับนะฮะแสดงว่าไม้แรกก็จะหลุดดอยแหละอันนี้ไม้แรกนะไม้แรกครั้งที่1ไม้แรกครั้งที่2ไม้แรกครั้งที่3นะครับอันนี้ไม้ที่2เพราะว่าครั้งที่3มันติดดอยนะพอเราเอาไม้ที่2เล่นฮะราคามันพุ่งไปถึงตัวเนี้ยไม้นี้ก็จะหลุดดอยเลยส่วนใหญ่ผมไม่เคยใช้ถึงไม้3เลยแต่ผมสำรองไว้เนาะนะครับครับอันนี้พอเข้าใจกลยุทธ์มั้ยฮะเข้าใจครับเข้าใจด้วยการเท่ากันเนาะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่มันได้กำไรเท่ากับตัวที่ขาดทุนแล้วแล้วก็มันขึ้นกราฟไปด้วยกันอารมณ์การถัวเหมือนกันแต่อาจารย์แยกเป็นไม้ไปเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เอากำไรแค่ 2% เนาะโอกาสชนะมันเยอะนะครับครับเนาะตัวนี้ติดดอยนะฮะมาไม้ที่2ออกเลยนะฮะมาที่2ออกปุ๊บราคามันพุ่งไปแตะตัวนี้ไม้แรกหลุดเลยนะฮะเห็นป่ะชนะ2ไม้เลย mm-hmm. แล้วก็ไม้แรกก็จะมาทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะมาแตะตรงนี้ติดดอยอีกละนะฮะขึ้นไปไม่ถึงเนาะก็มาออกไม้ที่2ตรงนี้ต่อนะครับออกไม้ที่2ตัวนี้ต่อนะฮะไม้ที่2ก็ชนะไปแล้วนะครับโยนมาอย่างต่ำก็คือให้มันถัวเฉลี่ยเท่ากันถูกไหมครับครับลงไม่ได้จริงๆครับถ้าได้กำไรต้องบวกต้นทุนให้มันด้วยนะนะครับสมมติว่าได้กำไรมาอยู่ที่300เหรียญวันนี้สมมตินะนะถ้าเราทุน10,000เหรียญเนี่ยได้กำไรมา300เหรียญก็ต้องแบ่งให้ไม้แรกเลยแบ่งให้ไม้แรกไม้2ไม้3ไม้3นี่ไม่ต้องแบ่งให้มันก็ได้เอามาบวกให้ไม้แรกไม้สองเนี่ยเนาะส่วนใหญ่ไม้สามไม่ค่อยได้ใช้นะครับทำให้ทุนเราเพิ่มขึ้นทุกวันนะโอเคครับขอบคุณครับพอนึกภาพออกไหมฮะในการเล่นครับครับใครมีคำถามสอบถามได้เลยครับจันทร์ครับพอดีมาไม่ทันครับเรื่อง 2% นี้ของพอร์ตร้อยหรือว่าเฉพาะไม้33% 33ก็ไม้หนึ่งก็เราต้องทำกำไรให้ได้ 2% ครับเนาะ 2% ของพอร์ต100ใช่ไหมครับ100ไม่ใช่ของไม้ครับของไม้33%เนาะโอเคแล้วท่านดูนะฮะการเล่นแบบสปอร์ตมันมีพลิกแปลงได้นะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้เล่นเหรียญอะไรครับดาวเล่นเหรียญดาวถูกต้องแสดงว่าท่านมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะรอแตะข้างบนนะนะรอมันแตะเส้นข้างบนก่อนนะนะเนี่ยแสดงว่าผมมีโอกาสชนะเพิ่มมาอีก1ไม้ใช่ไหมอีก2ไม้ใช่ไหม
มันก็จะชดเชยพวกที่ติดดอยได้นะครับติดดอยเดี๋ยวก็หลุดเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันคล้ายๆเหรียญเนี่ยนะอันนี้ติดดอยนะแล้วก็มันก็ไหลมาแล้วก็ปล่อยไม้ที่2ไปแล้วมันก็หลุดดอยข้างบนหลุดดอยข้างบนปึ้งนะฮะด้วยส่วนใหญ่นะฮะบริเจอร์แบนมันก็ถ้าไปแตะเส้นบนส่วนใหญ่มันก็ไหลลงข้างล่างนะแล้วก็อันนี้ใส่เหรียญดาวอีกไม้นึงนะครับเล่นแบบง่ายๆนี่แหละครับเนาะสร้างกำไรมหาศาลตัวนี้คือค่ามาตรฐานเลยใช่ไหมครับตัว BB ครับครับผมใช้ค่ามาตรฐานเลยนะฮะผมไม่ปรับแต่งอะไรมันทั้งสิ้นนะครับตัวแม็กดีก็ค่ามาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ทดลองเล่นมาแล้วเนาะทดลองเล่นมาแล้วก็ได้ผลนะเนาะแต่เล่นเฉพาะเหรียญใหญ่ๆแนะนำนะยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอกจะมาสอนให้เรื่อยๆนะคะติดตามตลอดนะคะวันนี้เป็นวันแรกของอาจารย์เอกยังไงคนที่เข้ามาใหม่ก็ได้มาเรียนได้เรื่อยๆวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วเดี๋ยวประกาศสอนกันใหม่อาจารย์เอกจะสอนอีกแน่ๆวันจันทร์หน้าครับเนาะวันจันทร์หน้าเจอกันทุกวันจันทร์โอเคทุกวันจันทร์นะคะเพราะว่าผมจะได้ทำสไลด์ให้มันต่อเนื่องกันเนาะพอดีไม่มีเวลาทำพอดีเจอคุณพาเมื่อวานคุณพาก็เลยบอกมาแชร์หน่อยนะฮะเนาะคนนะคะที่เข้ามาแล้วยังไม่เข้าใจอะไรมากนะคะก็ติดต่อผู้แนะนำที่เชิญท่านเข้ากลุ่มมานะคะเพราะว่าเราจะมีสายงานของเราเราจะไม่ข้ามสายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากันฉะนั้นใครที่ถูกเชิญมาด้วยใครก็แล้วแต่ติดต่อไปทางอัพไลน์ของท่านทุกคนในที่เข้ามาแล้วเนี่ยมีความเก่งอยู่แล้วค่ะเก่งเฉพาะตัวกันทุกคนแต่วันนี้เราจะไม่รบกวนส่วนตัวอาจารย์นะคะมีอะไรปรึกษาคนที่ท่านเชิญเข้ามานะคะที่เชิญท่านเข้ามาโอเคนะคะโอเคครับเนาะก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะก็หอมปากหอมคอเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำสไลด์ที่มันเฉพาะของไอเอ็มเลยนะฮะ